ดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์จรัญทักขยานุมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงแรกส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามก็โทรมาได้เลยนะก็ขอให้เป็นคำถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเราก็ถือว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นความสำคัญที่เราจะต้องรู้จักรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็โยมก็สามารถที่จะเข้ามาสู่รายการนี้เป็นรายการสดก็สามารถที่จะซักถามข้อต่างๆได้นะก็โทรมาได้เลยส่วนที่ยังไม่ได้โทรนี้ก็คงจะคุยธรรมะไปเรื่อยๆก่อนโยมก็ไม่ต้องเกรงใจก็โทรมาได้นะก็จะเว้นให้ธรรมะก็คืออย่างที่เคยพูดเสมอว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เราทุกคนเนี่ยไม่ได้แค่ที่ว่าทำสมาธิอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าให้เปลี่ยนเส้นทางเขาเรียกว่าทางโลกกับทางธรรมนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนทางด้วยแต่สมาธิเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนเราสังเกตไหมว่าเวลาเราทำสมาธิจิตนิ่งก็จริงการนิ่งนั้นก็เหมือนเขาเรียกว่าหยุดกลางทางนะหยุดกลางทางหยุดพักข้างทางก็ได้นะแล้วเวลาออกจากสมาธิแล้วเราก็เดินทางเก่าอีกแล้วจุดหมายปลายทางของทางเส้นเก่านั้นก็ยังต่อไปยังมีต่อไปฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิเนี่ยทางนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนการไม่เปลี่ยนก็คือการไม่หลุดพ้นนั่นเองถามว่าหลุดพ้นก็คือเราพ้นจากทางเส้นเก่าเราจะต้องมีทางเส้นใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่ามรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยนักปฏิบัติไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยรู้จักได้แต่ทำสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ถือว่ายังไม่สำเร็จประโยชน์เพราะมรรคเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยตรงส่วนสมาธิเนี่ยเป็นทั่วไปนะทั่วไปไม่ศาสนาพุทธก็มีศาสนาอื่นก็มีเผอิญมีสายเข้ามาครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีนะครับโยมอุบลครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลฮัลโหลเจริญสุขจ้าเจริญพรเจริญพรโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองจ้าเจริญพรเจริญพรมีปัญหาหนูอยากทราบว่าหนูทำขอโทษนะคะหนูทำบุญมาเยอะทำบุญลงมูลนิธิแล้วก็ซื้อที่ดินด้วยแล้วก็อยากทราบว่าหนูจะได้บุญหรือเปล่าตามจุดนี้พระก็เอาไปซื้อที่ดินให้ผู้หญิงแต่อยากทราบว่าหนูจะได้บุญหรือเปล่าคะก็ต่างเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะลงมูลนิธิแล้วก็ที่ซื้อที่ดินนั้นซื้อที่ดินด้วยค่ะลงไปเยอะหนูจะให้ตังไปเยอะแต่ว่าจัดตังเขาเอาไปให้ผู้หญิงซื้อที่ดินแล้วหนูจะได้บุญหรือเปล่าคะคือเราก็ได้บุญแล้วโยมเนาะได้บุญแล้วส่วนคนอื่นเขาจะผิดประสงค์นั้นก็เป็นบาปของเขาก็แล้วกันเนาะถือว่าเราทำบุญส่วนนี้เพราะว่าเจตนาของเราเป็นส่วนนี้แต่เขาจะเป็นส่วนอื่นนะก็เป็นเรื่องเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น
เป็นบาปก็ได้นะเป็นบาปก็ได้เป็นลักษณะที่ใช่ไม่ดีเนี่ยได้ยินนะคะนะก็คงไม่ได้ยินก็เดี๋ยววางหูก่อนก็ได้นะโยมเนาะวางหูก่อนแล้วก็ฟังทางทีวีก็คงตอบไปแล้วแต่คงจะไม่ได้ยินก็หมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยเจตนาที่เราให้ครั้งแรกนั่นแหละมันเป็นเจตนาอะไรนะเรารู้ว่าเอาไปซื้อที่ดินนะอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยด้วยความเต็มใจของเราเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นแล้วครับส่วนคนที่จะไปซื้อนะไปซื้ออย่างอื่นซะถือว่าก็คนอื่นนะเป็นบาปมันเป็นบาปเหมือนว่าบาปอยู่คนอื่นแต่เราก็ได้บุญไปเพราะจุดประสงค์ของเรามันอีกอย่างเราก็ได้บุญอยู่แล้วโยมตรงนั้นก็คือว่าสำเร็จประโยชน์เพราะเจตนาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นตัวบุญแหละแต่วัตถุเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเขาเรียกว่าบุญของเราก็บาปของคนที่ไปเขาเรียกว่าไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของสงฆ์ไม่ใช่ของศาสนาอันนั้นก็เป็นบาปเขาไปเองไม่เป็นไรโยมถือว่าเราเจตนาบุญแล้วเราก็ได้บุญเนาะเพราะเจตนาครั้งแรกเราสำเร็จประโยชน์แล้วโยมก็มีอะไรก็ถามมาเนาะโยมเนาะก็คงเข้าใจนะแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ว่าเนี่ยว่าคนเราทุกคนเนี่ยต้องมาเรียนรู้จากมรรคคือมรรคเนี่ยคือการเปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องเจอทางเก่าอยู่ตลอดนะเราก็ไปกลายเป็นว่าทำไหนทำสมาธิอย่างไหนก็อย่างใดก็ไม่สามารถที่จะ พ้นได้ที่บอกว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าจิตของเราไปคิดถึงผู้อื่นนะการคิดถึงผู้อื่นนั่นเองทำให้เรามีกิเลสมากมายทุกเรื่องนะทุกเรื่องรวมแล้วก็คือราคะโทสะโมหะเกิดจากการคิดถึงผู้อื่นถึงแม้ว่าเราจะพักในสมาธิเนี่ยก็หยุดการคิดชั่วขณะที่เข้าสมาธิออกมาก็ต้องไปเหมือนเดิมก็ยังไม่ไปถึงไหนนะพระเอิญมีสายเข้ามาก็ขอกันนะครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากพิษณุโลกนะครับโยมรับครับเจริญสุขโยมจ้าเจริญพรบอมโยมเจริญพรว่าไงเอ่ยจะขอถามปัญหาธรรมะสักหน่อยได้ว่าไงเอ่ยจะขอถามว่าเลิกหัวโตจับเพราะนั้นมันคิดถึงข้อสองไหมหรือบาปไหมดอกเราถือไปที่หมาก่อนนะอะไรนะเดี๋ยวพูดอีกทีดิจะขอถามว่าติลบเบอร์โทรศัพท์นะมันผิดศีลข้อสองไม่บาปไหมจะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนนะล็อกเหรอล็อกเบอร์ฟังรู้ไปหลวงพ่อล็อกเบอร์โทรศัพท์พูดชัดๆหน่อยโยมหมายถึงว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรนะเบอร์โทรศัพท์จะขอถามปัญหาที่ว่าลบเบอร์โทรศัพท์เขาทิ้งมันผิดศีลข้อสองไม่บาปไหมจะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนนะไม่เป็นไรลบเบอร์โทรศัพท์เขาทิ้งใช่ไหมเดี๋ยวขอเล่าที่ไปที่มาก่อนสามีเรียกผัวเลยเนาะไม่บาปเขาอายุ65แล้วเขาคบเพื่อนเขาเนี่ยเป็นสาวผู้หญิงก็เวลาเพื่อนเขาโทรมาฉันน่ะลบเบอร์โทรศัพท์เขามันจะบาปไหมผิดศีลข้อสองไหมแล้วขอฟังทางโทรศัพท์นะจ้าอธิบายลูกโลดเถอะคือลบเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้ว่ามันเป็นทรัพย์อะไรเขาเรียกว่าผิดข้อสองนี่เขาเรียกว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์ทรัพย์นั้นต้องมีค่าแต่เราคิดว่าเบอร์เนี่ยหรือเราไม่ชอบหรือว่าเราไม่ต้องการหรือว่าเราต้องลบก็ลบได้ก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามันเป็นสาระทั่วไปที่มีกันแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ได้ไปสมบัติเขาหายอะไรนะเขาเรียกว่ามันไม่มีค่าอะไรตรงนั้นนะไม่เป็นไรลบเบอร์โทรศัพท์เขาทิ้งนะเราอาจจะไม่ต้องการเบอร์นี้ก็ได้หรือว่าเบอร์เนี้ยมันเป็นเบอร์ที่มีโทษหรือว่ามีความไม่ประสงค์ดีกับเราอะไรพวกนั้นทำนองนั้นหรือว่าเบอร์นี้เราลบไปโดย
โดยคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีเอาไว้อะไรทำนองนั้นหรือว่า เราก็ไม่ได้ว่า ด้วยความบังเอิญที่เรากดอะไรที่มันลบไปก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรโยมหรือว่ามันไม่ใช่ทรัพย์ก็เรียกว่าข้อ2แล้วก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ที่มีค่านะเขาเรียกว่ามีค่าด้วยมีทรัพย์เป็นทรัพย์ด้วยแทนเงินทองได้ หรือว่าวัตถุสิ่งของที่สามารถจะเป็นตัวมีค่าในเงินทองได้ไม่เป็นไรถ้ารักเครื่องโทรศัพท์นี่สิอันนี้เป็นเนาะแต่เบอร์มันไม่เป็นไรเบอร์ก็เลื่อนลอยเดี๋ยวก็โทรใหม่นะโทรใหม่ไม่เป็นไรเราอาจจะคิดเป็นลักษณะอีกแง่หนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะ ก็มีสายเข้ามาครับขอขอบคุณพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดตรังนะครับโยมตินครับเจริญสุขเจโยมนมัสการครับอาจารย์ครับผมเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์ครับผมปฏิบัติธรรมตามพระอาจารย์มาก็มาได้พอสมควรบ้างแล้วครับถึงปีหรือยังโยมถึงปีหรือยังเนี่ยปีพอดีครับอาจารย์ปีพอดีแล้วมีอะไรมีผลอะไรออกมาไหมมันกึมกึมตามร่างกายอาจารย์ครับผมอันนั้นแหละถูกต้องแล้วกึมกึมมันเนี่ยเราต้องการกึมตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหามากอาจารย์ผมมันปัญหาอย่างไรบ้างอ่ะผมขอให้อาจารย์ช่วยแก้ปัญหาให้ผมหน่อยไม่รู้จะหาทางออกอย่างเลยจากครอบครัวทางเลยดีครับแม่บ้านเขาไม่ให้ผมปฏิบัติตามขอให้ผมอยู่กับลูกกับเมียขอให้ผมออกจากตรงนี้เสียขอให้ผมดูรายการไม่ให้ผมดูรายการธรรมะขอให้ผมดูเทศละกรดูกล่าวซึ่งผมดูไม่ได้เขาโกรธผมมากขอให้ผมลดการปฏิบัติลงเขาบอกว่าผมไม่พูดไม่จากับใครไม่เอาลูกเอาเมียไม่เอาพี่เอาน้องไม่เอาพ่อเอาแม่ไหวญาติพี่น้องของผมพ่อติดผมว่าผมเสียเปลี่ยนไปไม่เอาญาติพี่น้องไม่เอาลูกเอาเมียไปเอาธรรมะตัดลูกตัดเมียตัดพี่ตัดน้องแม่ก็ติดผมสอนผมให้เลิกให้ทิ้งทางกรรมนี้เสียลูกเมียจะเดือดร้อนผมไม่รู้จะทำตัวอย่างไรดีครับลงไปดูโลกขงยากเลย มันไม่รู้จะทำอย่างไรครับอาจารย์คือเอาอย่างนี้เนาะจะตอบตรงนี้หรือจะวางหูก่อนก็แล้วแต่เนาะอาจจะฟังผมขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางที่ทางออกจากครอบครัวให้ผมให้เห็นช่องทางที่จะออกได้บ้างตามความเหมาะสมหรือสมควรที่ท่านจะแนะนำครับผมนมัสการลาครับผมคือปัญหาเรื่องเราครอบครัวเนี่ยเราตอบยากนะพูดตรงๆแต่เราจะตอบเรื่องของธรรมะธรรมะเรื่องการปฏิบัติเราตอบได้หมดนะเราตอบได้แต่เรื่องครอบครัวนะเป็นเรื่องที่เบื้องหลังของเราที่เราโยงระหว่างครอบครัวมันเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยหาทางออกได้เองเรื่องนี้นะหมายถึงว่าเราต้องมีดุลพินิจเราต้องมีสติปัญญาว่าจะทำหาทางออกเรื่องนี้ยังไงดีแต่มาตอบยากตรงนี้ตอบยากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเกี่ยวดองระหว่างเบื้องหลังฉากหลังของเราแต่เราตอบเฉพาะว่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราตอบได้เราเคยเห็นแม้ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเยอะเลยนะพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงอ่ะท่านหนีนะแล้วก็มีภิกษุองค์หนึ่งนะก็มีลูกมีภรรยาแล้วท่านก็ออกบวชแล้วก็ไปตอนนี้ว่ามีข่าวว่าท่านมาเมืองนั้นซึ่งเป็นที่อยู่เก่าภรรยาก็รู้นะรู้ก็เอาไปลูกเนี่ยไปเลยไปแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วสุดท้ายเนี่ยท่านภรรยาเก่าก็
เอาลูกไปวางตรงหน้าเนี่ยว่าท่านต้องออกมาเลี้ยงดูลูกนะอะไรเนี่ยท่านไม่มองไม่มองเลยแล้วก็ไม่ดูเลยแล้วก็นิ่งเฉยอย่างเดียวแล้วก็เหมือนกันหนีเลยอ่ะนะจนสุดท้ายเนี่ยภรรยาเก่าต้องมาอุ้มไปอันนี้หมายถึงว่าอยู่ที่ว่าดุลพินิจของของพระแต่ละองค์หรือว่าคนปฏิบัติแต่ละคนตัดสินเองเราชี้ช่องให้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เราชี้ช่องด้านธรรมะเท่านั้นเอาเป็นว่าโยมปฏิบัติธรรมไปและโยมดูความเราจะเอาธรรมหรือเราจะโลกฉะนั้นโลกกับธรรมเนี่ยขัดแย้งกันอยู่แล้วเพราะว่ายากที่เขาจะเข้าใจแต่เราเนี่ยรู้อะไรรู้อย่างรู้อะไรฉะนั้นทางออกตรงนี้เนี่ยธรรมะไม่สามารถจะชี้แจงให้โยมออกจากนั้นอย่างนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเราที่อยู่ฉากหลังของเราแต่ฉากหน้าหรือระด้านหน้าของเราที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้เราชี้แจงได้หมดเราขอชี้แจงตรงนี้นะตรงนั้นเนี่ยโยมอยู่ที่ดุลพินิจเอาแล้วกันเนาะไม่สามารถจะชี้อะไรได้มากกว่านั้นนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูเนาะเราจะชี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนก็ไม่เหมาะเลยที่จะไปชี้ก็ อย่างนึงก็คือว่าพระเนี่ยเขาจะบอกว่าวินัยข้อหนึ่งที่บอกว่าชักสื่อให้ชายเข้าหากันก็ดีชักสื่อให้หญิงกับชายที่มีอยู่ด้วยกันแยกกันก็ดีอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าให้แยกกันก็ดีให้เข้ามาหากันก็ดีมันเป็นเรื่องของการบินเมย์ของการพระเนี่ยจะทำให้เราไม่สบายใจตรงนั้นก็เรียกว่าชักสื่อเหมือนกับว่าชักสื่อเข้าชักสื่อให้เข้าหากันหรือจะแยกกันที่เขามีอะไรอยู่แล้วให้แยกกันอะไรทำนองนั้นแต่ว่าทางนี้เราก็เอาดูธรรมะกันแล้วกันเป็นเรื่องของธรรมะที่เราจะเอาออกมองในแง่ไหนอย่างไรส่วนเรื่องปฏิบัติเนี่ยตมาคิดว่าโยมปฏิบัติตามตมามาเนี่ยตมาเข้าใจนะปฏิบัติเป็นปีเนี่ยเข้าใจเลยว่าโยมรู้สึกอย่างไรแล้วก็มีอาการอย่างไรเพราะว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นผู้ลดกิเลสลงเรื่อยๆอยู่แล้วทำให้เรามีปัญหาตรงนี้ไงทีนี้เราจะเอาให้เป็นคนเดิมไหมหรือว่าจะเป็นคนใหม่ไหมก็ต้องดุลพินิจแต่คนเดิมเนี่ยเราไม่เอาแน่เพราะว่าเราเห็นโทษคนใหม่เราก็เอาไปแต่ก็มีปัญหาอย่างเงี้ยฉะนั้นดุลพินิจตรงนี้เนี่ยเหมือนก็ว่าให้เจ้าตัวค่อยคิดค่อยพิจารณาเอาก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นคู่กรณีกับเราเป็นคนที่สามชี้ยากนะชี้ช่องยากนะเอาเป็นว่าโยมเราค่อยๆมองไปเนาะยังไม่บอกว่าทำแบบไหนนะไม่ขอบอกนะยังไงก็ลองทำไปพิจารณาไปก็แล้วกันเนาะยากที่เราจะเข้าใจอธิบายยากอธิบายไม่ได้นะเพราะว่าเขาทางโลกจะไม่รู้เลยทางนี้เอาแค่นี้เนาะไม่อยากจะแนะนำอะไรให้โยมพิจารณาเอาถึงการตัดสินใจอะไรเพราะว่าธรรมะภายในของเราเนี่ยเรารู้ว่าคืออะไรทำแล้วเราจะได้แล้วแต่ให้เราทิ้งเนี่ยคงจะทิ้งยากเพราะเราเห็นอะไรบางอย่างที่มีความดีที่เลิศอยู่ในที่นั้นนะขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับโยมสงวนครับเจริญสุขจะโยมครับครับหลวงพ่อครับผมอยากสอบถามเรื่องเวรกรรมที่มันเกิดขึ้นกับตัวกับผมนี่ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมต้องเล่าทางโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะเปิดโทรศัพท์โทรศัพท์ดูทีหลังนะได้คือเหตุผลที่ผมมีเมียคนแรกแล้วก็อยู่ด้วยกันมาก็ได้ลูกสองคนนะแต่คนที่สามเนี่ยเขากำลังเกิดมายังไม่มีขามีแขนอะไรหรอกแต่เขาก็ฆ่าออกอย่างนี้ผมไม่รู้ตัวว่าเขาฆ่าออกนะไม่รู้ว่าเขาฆ่าออกแล้วคนที่สองเหมือนกันเมียคนที่สองที่ผมเลิกกับเมียแรกแล้วผมก็มาได้เมียคนที่สองแล้วเมียคนแรกเขาก็ฆ่าลูกออกเหมือนกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุผลผมจะแก้ไขเรื่องเคราะห์กรรมยังไงนั่นนะครับผมจะถามไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวผมจะฟังโทรทัศน์นะครับก็เป็นเรื่องอันนั้นอยากจะออกอันนี้อยากจะเข้า อยากจะมีลูก
ก็เป็นว่าใครทำก็เป็นกรรมของคนนั้นไปนะเรื่องของกรรมของเวรก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้ทำเนี่ยนะภรรยาของเราทำมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาคิดอย่างไรล่ะทุกอย่างก็เหมือน ทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่นะกรรมเก่าก็ไม่ใช่ว่าเก่าจนไม่มีใหม่เลยไม่ใช่ใหม่ก็มีเรื่อยเหมือนรอยเท้านั่นนะรอยใหม่ก็ย่ำเหยียบไปเรื่อยรอยเก่าก็ทิ้งไว้ให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลากรรมเก่าเนี่ยก็รอยเท้าเก่ากรรมใหม่ก็คือรอยเท้าประจำวันของเราทุกวันเนี่ยเราทำไปเนี่ยมันก็เป็นกรรมทั้งนั้นเลยนะจิตที่คิดออกไปข้างนอกเป็นกรรมหมดนะจิตคิดไปก่อนเป็นมโนกรรมกายวาจาทำตาเป็นกายกรรมวจีกรรมกรรมทั้งสามก็สำเร็จประโยชน์ทุกวันเนี่ยเราคิดทั้งวันเนี่ยเรามีกรรมทั้งวันเลยนะเหมือนกับว่าเราเดินเพราะความคิดนี่คือการเดินทางนะมันเดินทั้งวันเลยเดินหนเดินนี่เดินหนเราคิดมันทั้งวันฉะนั้นกรรมมันมีทุกวันแล้วผลของกรรมก็ตามติดดิเหมือนว่าวัวเนี่ยเดินไปนะเดินทั้งวันรอยวัวเนี่ยเดินเท่าไหร่ก็มีรอยวัวรอยเกวียนกระทับรอยวัวไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าวัวเดินล้อเกวียนก็หมุนทับไปเขาเรียกว่าเป็นเงาตามตัวฉะนั้นเมื่อวัวนั้นหยุดเดินเมื่อไหร่เกวียนก็หยุดเหมือนกันฉะนั้นจิตเนี่ยการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าดับกรรมตรงนี้ได้ถามอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องโลกนิยมเนาะก็เป็นเรื่องว่าเราไม่ได้ทำกันแล้วกันเขาทำไปก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยอาจจะเสียดายหรือว่าเรารักลูกเราหรืออะไรทำนองนั้นอาจจะเป็นได้นะเอาเป็นว่าโยมก็เยอะแล้วนะ3คนนะเอาเป็นว่าเรื่องปฏิบัติธรรมดีกว่าโยมเรื่องอย่างนั้นน่ะมันเป็นเรื่องโลกๆเยอะแยะไปหมดนะเอาเรื่องเราเข้าหาธรรมะดีกว่าว่าเรื่องละกิเลสเรื่องอะไรเนี่ยเราควรจะมาทางนี้นะไม่ควรจะไปเรื่องโลกอย่างนั้นเยอะมันมีลูกคนแรกเราก็สองแล้วนี่ถ้าเกิดว่าคนที่สองที่สามมีอีกสองหนึ่งสี่นะยอมไหวเลยแล้วก็เขาทำไปเราก็ไม่รู้ด้วยนะก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันเอาเป็นว่าเอาธรรมะเนาะมันก็ว่าไปแล้วมันก็อย่างที่บอกว่ากรรมเก่ากรรมใหม่มันมีเลยเก่าก็มาใหม่ก็ทำเอาเป็นว่าจะว่ากรรมก็กรรมหมดแต่นี่ว่าเราจะเอาอะไรดีชีวิตก็เอาธรรมะดีกว่าขอแนะนำมาทางนี้เนาะหรือว่าการปฏิบัติก็เรามาแก้กิเลสเราจะมีไม่งั้นเราก็มีเยอะไปเรื่อยๆแหละกิเลสมันเยอะนะนะกิเลสมันเยอะเขาตอบแค่นี้เนาะไม่มีอะไรหรอกนะก็อยากจะให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าเห็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการลดละเลิกกิเลสเพราะกิเลสได้สร้างโลกมาเยอะเลยแล้วเราเองก็ถูกกิเลสครอบงำมาหลายภพหลายชาติฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันคิดทั้งวันนะมันเดินทางทั้งวัน หลังจากที่เราฝึกสมาธิแล้วเนี่ยก็นิ่งอยู่หน่อยหนึ่งออกมาก็เดินทางเส้นเก่ายังไงก็ไม่พ้นทางเส้นเก่าทีนี้เราเปลี่ยนเส้นทางไปเลยเนี่ยเราจะไม่มีทางเส้นเก่าเลยก็คือว่าเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยคือเปลี่ยนเส้นทางจนกว่าเราจะเห็นตัวเราแจ้งแล้วก็อยู่กับตัวเราเลยทีนี้จิตเราไม่ออกไปนอกเนี่ยมันก็ไม่มีกรรมมโนกรรมดับก่อนกายกรรมวจีกรรมก็ดับตามฉะนั้นกรรมทั้งหมดก็จะสิ้นนะเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าการเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่สิ้นกรรมเราถือว่าการกระทำของจิตนี้อันตรายมากนะแล้วก็เราพิจารณาตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยตัดกรรมไปหมดเลยเหลือแต่วิบากเก่าเท่านั้นเองขอตอบแค่นี้เนาะมีสายเข้ามาขอครับพระอาจารย์นะครับผมมีสายเข้าจากชัยภูมินะครับโยมเยาวรักษ์ครับเจริญสุขเจโยมฮัลโหลนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญชอบรายการนี้มากค่ะติดตามตั้งแต่หลวงพ่อสนองนะคะอ๋ออ๋อวันนี้มีอะไรถามไหมโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนโยมเสียงกล้องเข้ามาเนาะปิดเสียงทีวีก่อนคืออยากพระสงฆ์เนี่ยนะคะอย่างเราให้พระสงฆ์ยืมเงินประจำอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เวลาพระสงฆ์มายืมเงินเราอย่างนี้นะคะอย่างบอกยืม 30,000 เดี๋ยวอีก2วันจะเอามาให้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็ไม่คืนเงินอย่างนี้นะคะเราบาปหรือพระบาปคะพระอาจารย์ก็ดูที่เขาดูที่ท่านให้สัญญาอย่างนั้นไว้เนี่ยท่านไม่เดี๋ยว
คือจะวางสายแล้วก็ฟังทันทีนะคะค่ะค่ะนามัสการค่ะก็ถือว่าเรามีสักคู่สัญญากันใครผิดสัญญาคนนั้นก็ผิดนั่นเองนะเอาเราไม่ผิดเนี่ยเราไม่ผิดก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ปัญหาเนาะแต่ว่าจะบายจะเบี่ยงยังไงจะผิดสัญญายังไงก็มีการแจ้งการแจ้งข้อเท็จจริงอะไรให้กันรู้ก็จะดีอย่างนั้นอย่างนี้มีเหตุอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพวกนี้มันก็จะมีการที่ว่าเคลียร์กันไปเพราะว่าตามกำหนดตามเวลาที่ว่ากันไว้นั้นมีการเลื่อนอะไรต่างๆก็ควรจะคุยกันเนาะเราก็คือว่าตรงนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเราได้สัญญาอะไรกันไว้ก็ถือว่าข้อสัญญาตรงนั้นก็จะคาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงยังไงก็คุยกันให้เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าข้อไม่ได้เคลียร์กันก็เหมือนก็จะไม่ค่อยดีนะก็ไม่ค่อยดีก็หมายถึงว่ามันไม่ตามคำพูดที่พูดไว้เราก็ไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะก็เอาที่ท่านแก้ของท่านดีกว่าเนาะยังไงก็ลองเคลียร์กันดูเนาะก็มีคำถามครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับว่ามีคำถามจากทางบ้านนะครับเขียนมาครับจากโคราชครับจากพระคุณเจ้านะครับพระกิตติครับถามพระอาจารย์ว่าผู้รู้เป็นอย่างไรช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยครับ ผู้รู้ครับผมคือความจริงแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุรู้นะธาตุรู้มันก็จะไปรู้ทุกอย่างรู้ทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจแต่เมื่อธาตุรู้เนี่ยไปรู้แล้วเนี่ยยังมีผู้รู้ตามดูถ้าจะบอกว่าผู้รู้เนี่ยคือสติก็ได้นะผู้รู้กับผู้ถูกรู้มันก็ไปด้วยกันนะจิตดวงเดียวเนี่ยแบ่งก็เรียกว่าแบ่งสัดส่วนการทำงานได้ว่าผู้รู้กับผู้ถูกรู้หรือว่าผู้รู้ดูตัวรู้อยู่มันเป็นธาตุเดียวกับจิตนั่นแหละนะฉะนั้นจิตมันเป็นธรรมธาตุที่รู้อยู่แล้วแต่เราจะรู้ในจิตอีกทีหนึ่งซ้ำสองกันเนี่ยซ้ำซ้อนกันเนี่ยมันจะต้องมีสติขึ้นมานะเขาเรียกว่าธาตุรู้นั้นเป็นธาตุรู้อยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่จะไปรู้ธาตุรู้อีกทีนั้นเขาเรียกว่าตัวสติแต่มันก็มาจากธาตุรู้นั่นแหละที่แยกส่วนออกมาฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญามันจะอยู่ในกลุ่มจิตหมดเลยกลุ่มเดียวกันแต่ว่าแยกหน้าที่กันทำงานไปฉะนั้นถ้าอยากจะให้กระจ่างเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยลองทำสมาธิมากๆทำสมาธิฝึกเนี่ยการปฏิบัติจะเข้าใจเลยนะยังไงก็ให้พระคุณเจ้าลองพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติเนี่ยทำกรรมฐาน5นี่แหละเอาจิตพิจารณาตัวเราเนี่ยที่เราได้วันบวชพิจารณาผมเอาจิตไล่ประจำผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยเราเป็นพระอย่าไปคิดที่อื่นคิดที่อื่นใจร้อนหมดร้อนร้อนผ้าเหลืองก็ร้อนเพราะนั่นเป็นทางโลกเขาเดินตัวเราเป็นพระแต่ใจเราไปเดินทางโลกมันขัดแย้งกันแต่ถ้าเราเดินตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยผู้รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยจะเป็นยังไงจะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ทำตรงนี้จะให้เข้าใจเลยมันค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราไม่มีเนื้องานไม่มีเนื้องานให้เห็นมันเป็นการถามแต่ว่าไม่มีเนื้องานให้เราได้ข้อสังเกตนะฉะนั้นลองทำดูเนาะท่านลองไปทำดูนะเมื่อกี้เป็นพระใช่ไหมเป็นพระครับเป็นพระผู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนบรรลุธรรมแล้วผู้บรรลุถึงสูงสุดเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือพุทโธนะเขาเรียกพุทโธหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือพุทธะพุทโธก็คือพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้แล้วผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วก็คือรู้แจ้งแล้วนั่นเองแต่ผู้รู้เนี่ยมันยังไม่แจ้งเนี่ยก็ยังรู้ต่อไปตราบใดยังไม่แจ้งก็รู้ต่อไปจะแจ้งแล้วก็กลายเป็นพุทธะเป็นพุทธะก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคงเข้าใจเนาะก็ขอตอบแค่นี้เนาะช่วงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะก็โยมก็โทรมาได้นะก็ถือว่าเรามาร่วมรายการกันอย่างที่เคยบอกนะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติสมาธิอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าเราออกมาแล้วเราก็เดินทางเส้นเก่ากิเลสทุกอย่างก็เกิดขึ้นอยู่ดีฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำสมาธิเนี่ยเราทดลองทำเท่านั้นเองสุดท้ายเราก็ต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวเราท่องเที่ยวในอาการ32ของเราตลอดเวลาให้เราเห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งเนี่ยก็คือ
ทุกคนเนี่ยไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางแต่ทีนี้ว่าความเห็นที่จะเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นความเห็นอันเดียวกันที่เราไปเห็นผู้อื่นเช่นเรานึกถึงใครเราก็เห็นหน้าคนนั้นเอาธรรมชาตินั้นเนี่ยมาอยู่ที่เราซะอยู่ที่คนอื่นนั้นเป็นวิญญาณนะไปทางตาจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนเขาเรียกว่าวิญญาณหกสุดท้ายไปอยู่ที่ใจเขาเรียกมโนทวารมโนวิญญาณแล้วกับใจเราก็คิดถึงภาพต่างๆที่เราเห็นเอาธรรมชาตินั้นมาอยู่ที่ตัวเราซะเขาเรียกว่าถ้าอยู่ตัวเราเขาเรียกว่าแจ้งตัวเราเนี่ยก็เรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพ้นภาพเขาพ้นเขาแต่มาอยู่ที่เราแล้วเราจะไม่กลับไปทางเส้นเก่านั้นอีกเลยอันนี้เขาเรียกว่าพ้นทุกข์จะไม่มีทางเส้นจะไม่ไปทางเส้นเก่านั้นแล้วก็มีสายเข้ามาขอขาดพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากชลบุรีนะครับโยมไพบูลย์ครับเจริญสุขจะโยมเผอิญสายหลุดพอดีเนาะก็ยังไงก็โทรใหม่นะโทรใหม่ก็อย่างที่เคยบอกนะว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยเราต้องใช้สติถ้าเราใช้สมาธิมามองมันไม่เห็นมันจะว่างหมดนะแล้วจะเห็นก็เห็นเป็นรูปนิมิตไปนิมิตก็คือหมายถึงเห็นภาพตัวเองในรูปของนิมิตคือเห็นกายอีกกายหนึ่งกายจริงไม่เห็นกายนิมิตก็คือกายเหมือนเราเห็นข้างนอกกายที่สองแต่นิมิตเนี่ยไม่สามารถจะเป็นเครื่องอยู่ประจำวันได้เมื่อเราออกสมาธินิมิตก็หายแล้วกับกายจริงเราก็ไม่ได้มองแล้วจิตเราจะอยู่ไหนนะก็ต้องไปอยู่คนอื่นต่อไปฉะนั้นคนอื่นเขาว่าคนอื่นเนี่ยก็ไม่พ้นนะไม่พ้นกิเลสฉะนั้นเราจะต้องเอานิมิตเนี่ยมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งการเห็นในนิมิตเนี่ยยังไม่จบนะถ้าเราจะเอานิมิตมาให้มาเป็นร่างจริงเนี่ยถึงจะจบเพราะว่านิมิตจริงๆแล้วเนี่ยมันลอยตัวนะมันลอยตัวก็มีสายเข้ามาพอดีครับก็สายเดิมนะครับอาจารย์มีสายเข้าจากชลบุรีครับโยมไพบูลย์ครับเมื่อกี้สายขาดไปครับเจริญพรจะโยมนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพร อยากถามปัญหาว่าเวลาโยมใจบาดอะโยมกวดน้ำแต่โยมไม่ได้ใช้น้ำโยมกวดปากเปล่าจะมีผลอะไรไหมคะไม่เป็นไรโยมก็ได้ตามนั้นเพราะเจตนาตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมตัวได้นะตัวเจตนาเป็นตัวบุญตัวการกระทำได้ไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรโยมกลัวจะไม่ถึงญาติเหรอไม่เป็นไรทำไปก่อนเนาะญาติเราสภาพที่รับได้ก็รับไม่ได้ก็เป็นของเราต่อไปเนาะได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็คงจะเข้าใจแล้วเนาะครับก็อย่างที่เคยบอกนะว่าการประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าพ้นทางเก่าแล้วก็ไปอยู่ทางเส้นใหม่นะฉะนั้นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตจะไม่ออกนอกตัวจิตจะอยู่ในหัวเท้าเท่านั้นจะไม่มีนอกตัวเพราะอะไรเพราะท่านเห็นตัวเองแจ้งเมื่อแจ้งก็อยู่กับตัวเลยไม่เอาภาพคนอื่นไม่รับเพราะรับคนอื่นมานานแล้วหลายภพชาติแล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายฉะนั้นพระยาเจ้าจะสงบตลอดเวลาซึ่งการเจริญสติปัฏฐาน4หรือเจริญมรรคเนี่ยทำให้จิตเราสงบมากกว่าการทำสมาธิอีกทำสมาธิสงบชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เวลาอบรมมรรคเนี่ยสงบตั้ง24ชั่วโมงเขาเรียกว่าสงบแบบสตินะอันนั้นสงบแบบสมาธินะถ้าสติเนี่ยมันมีความสงบเขาเรียกว่าสติตั้งมั่นนะมันมีสติตั้งมั่นกับสมาธิตั้งมั่นมีสายเข้ามาพอดีขอขาดพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมสุจิตราพรนะครับจากนนทบุรีครับเจริญสุขจะโยมธรรมประการเจ้าค่ะอาจารย์และหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมฮัลโหลโยมถือศีลถือบวชมาได้จะเป็นหลายปีก็เป็น10ปีแล้วล่ะตอนนี้ยอมบวชพราหมณ์อยู่ตอนนี้ผมจุกอ่ะโกนไม่ได้ก็มีผมจุกตั้งแต่เล็กตอนนี้ยอม
โยมจะโกนผมก็เคยจมน้ำตายครั้งหนึ่งก็โยมก็ไม่ได้โกนก็บวชพรามมาตลอดแต่นี้ก็จะถามว่าอานิสงส์อาการบวชชีก็บวชพรามแต่โยมก็ถือศีลแปดมาตลอดนะครับเป็น10 ปีแล้วกับ20 ปีแล้วค่ะก็ถือศีลมาตลอดแต่นี้ก็โยมก็จะถามว่าอานิสงส์จะแตกต่างกันยังไงคะการไม่โกนผมกับโกนผมของทุกวันนี้โยมก็บวชพรามอยู่ตลอดอยู่จังหวัดนนท์แค่เมืองทองนะคะทีนี้อยากจะทราบว่าอานิสงส์จะแตกต่างกันบวชชีแล้วก็ระบวชพรามอยู่แต่โยมอยากบวชชีแต่ถ้าทำไม่ได้เพราะว่ามันเกิดที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะก็เลยโกนไม่ได้ผมก็มีผมจุกเขาไม่ให้โกนอะไรเนี่ยเคยจมน้ำตาอย่างจะทราบของพ่อว่าอานิสงส์จะแตกต่างกันยังไงเจ้าคะขอเจ้าคะเขาเรียกว่าศีลเท่ากันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าคนโกนผมเนี่ยต้องอยู่วัดอย่างเดียวเพราะว่าสถานที่เหมาะสมส่วนคนไม่โกนผมเนี่ยก็ควรจะอยู่วัดอยู่บ้านก็ควรจะน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับบ้านจริงๆพูดตรงๆเรานุ่งขาวนี่อยู่บ้านเนี่ยมันไม่เหมาะแล้วเราคิดว่าเอ้าไม่อยากจะลาเป็นศีล8เนี่ยคิดว่าศีล8เนี่ยเยอะได้บุญมากกว่าศีล5เลยดีไม่ดีศีล8ของเราเนี่ยจะทำให้เป็นกังวลปริโภคเราคิดว่าศีล5เนี่ยรับไม่ได้จะเอาศีล8เพื่อจะได้บุญมากไม่จริงมันอยู่ที่ความเหมาะสมศีล8ของเราอาจจะด่างพร้อยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะสถานการณ์ของบ้านเนี่ยทำให้เราเนี่ยหลายอย่างที่ไม่เอื้อเลยต่อการที่จะเป็นศีล8คําว่าศีล8เนี่ยไม่ชี้ก็ศีล8ศีลโยมศีล8เนี่ยเสมอกันนะไม่ต่างกันแต่ก็ต่างกันที่ว่าภาวะนะภาวะของการที่เป็นอยู่แล้วก็บางครั้งเราไปอยู่บ้านน่าจะเอาศีล5มากกว่ามันจะเหมาะสมแต่ก็ชี้แจงว่าศีล5บางคนอาชีพมันน้อยไปศีล8จะได้เยอะมันไม่ได้อยู่ที่เยอะอย่างนั้นนะมันอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็ศีล8ของเราอาจจะไม่ค่อยบริบูรณ์กระท่อนกระแท่นไปหมดก็ได้เพราะว่าบ้านทำให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยเรียบร้อยหลายอย่างนะแต่ศีล5ของเราเนี่ยถ้าเรารับศีล5เหมาะสมกับอยู่บ้านเนี่ยสมบูรณ์กว่าอาจจะได้บุญมากกว่าศีล8หรือซ้ําแต่ทั้งนี้บุญทั้งหมดเนี่ยทานก็ดีศีลก็ดีเนี่ยเขาจะไปวัดตรงที่ยอดก็คือตัวภาวนาตัวภาวนานั้นเป็นตัวใหญ่ที่สุดเพราะศีลก็ดีทานก็ดีเนี่ยไปรวมกระจุกอยู่ที่ภาวนาภาวนานี่เป็นตัวใหญ่ฉะนั้นเราถือศีลไปตัวภาวนาเราไม่คืบหน้าอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรมากมันจะไม่ได้อะไรเพราะตัวแก่นมันอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้มันเป็นเปลือกเป็นกระพี้ไปน่ะเราจะเอาศีลมาเป็นอานิสงส์เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยไปนะเอาเป็นว่าคือเสมอกันนั่นน่ะนะ8กับชีกับไม่โกนผมกับโกนผมเสมอแต่อยู่ที่ว่าภาวะหรือว่าการเป็นอยู่สถานะของเราอาจจะทำให้เรานี่ไม่เหมาะต่อการที่จะอยู่บ้านมากกว่าแต่ถ้าโกนผมนี่ไม่ได้เลยไม่ควรทำให้โกนเนี่ยอยู่บ้านนานก็ไม่ดีไปเป็นชู้ข้างชู้ขาวพอได้อยู่นะอยู่ท่านนานๆก็ศีล5ไปเลยจบนะแล้วศีล5ก็จะกลัวว่าน้อยโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นโยมอย่าคิดอย่างนั้นเพราะศีล5ก็เป็นนิพพานดีไม่ดีถ้าเราภาวนาศีล5จะแซงหน้าเราด้วยซ้ำนะมันอยู่ที่ตัวภาวนาต่างหากตัวภาวนาเป็นตัวเพราะศีลพวกนี้มันตัวเอื้อตัวช่วยแต่เราตัวช่วยตัวภาวนาเราไม่ค่อยมีแล้วไม่มากมันไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอานิสงส์เหมือนกันเพราะว่ามันจิตมันแกว่งไปหมดอ่ะนั้นศีลนั้นเขาเรียกว่าเป็นศีลที่เกื้อหนุนทำให้จิตเรามั่นคงขึ้นศีลค้ำจุนสมาธิสมาธิค้ำจุนปัญญาอย่างเงี้ยมันเป็นการค้ำกันซึ่งกันและกันแต่เรามันจะเอาข้างเดียวไม่รู้จะค้ำตรงจิตได้อย่างไรนะเรายังไม่รู้ว่าเราไม่ได้บุญตรงไหนเลยเพราะว่ามันไม่เห็นชัดนะตัวเห็นชัดนะสมมติว่าอยู่บ้านโยมเอาศีล5นะแต่โยมปฏิบัติเรื่องมรรคเรื่องภาวนาเนี่ยดีไม่ดีได้มากกว่านี้เพราะการปฏิบัตินั้นทำให้เรามากดีไม่ดีคนที่เขาปฏิบัติกันนะได้บุญมากกว่าเราอีกเราเมื่อได้แบกศีลถือศีลแต่ว่าศีลของเรามันก็เป็นศีลที่ยังไงนะเอาความเหมาะสมดีกว่าโยมจะมาว่าศีล5ก็พอเหมาะเลยนานจริงแต่ว่าศีลเรามันจะเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รู้นะจะมาว่ายากนะถ้าคนอยู่บ้านหรือศีล8เนี่ยค่อนข้างจะยากเลยค่อนข้างจะยาก
ค่อนข้างจะยากมันค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะมันไม่เหมือนอยู่วัดนะเอาตอบแค่นี้เนาะโยมเนาะก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันว่าถ้าเราอยู่อย่างนั้นก็อยู่ก็ศีล5หน่อยก็ดีนะแล้วก็อย่าไปเน้นเรื่องศีลอย่างเดียวเอาตัวภาวนาไปตัวภาวนานี่หนักเลยตัวนี้ทั้งหมดตัวใหญ่ที่สุดนะทั้งหมดอยู่ตรงนี้หมดยอดเขาเรียกว่ายอดเลยตัวแก่นเลยตัวนี้ตัวอื่นไม่ใช่แก่นเราถือว่าเป็นตัวประกอบมันเป็นสะเก็ดบ้างเป็นกระพี้บ้างแต่แก่นเนี่ยมันคือตัวภาวนาเราเน้นอยากเน้นเราอยากให้ทุกคนเน้นตรงนั้นภาวนาเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราควรจะให้ค่าตรงนั้นเพราะใจของเราเนี่ยถ้าเกิดแปรปรวนแล้วศีลก็ศีลมันเป็นศีลที่ไม่ใช่ว่าไม่มีหิริโอตตัปะมันเป็นศีลที่หยาบมากนะมันไม่มีหิริโอตตัปะก็มีสายเข้ามาพอดีครับก็ขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมนงรักครับจากปทุมธานีครับเจริญสุขจะโยมกับมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ค่ะจ้าเจริญพรเป็นไงโยมนงรักเป็นไงบ้างตอนนี้ลูกก็ปฏิบัติเหมือนเดิมอะค่ะหลวงพ่อก็คือว่าได้สติดีมากในการปฏิบัติที่ลูกคอยรายงานผลให้หลวงพ่ออยู่เรื่อยๆค่ะเหมือนว่าเวลาถ้าเราพิจารณาร่างกายคือเห็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะรู้สึกอาการเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเย็นๆแล้วก็หนึบๆในร่างกายแล้วก็เป็นผลของการที่ว่าวันนั้นจะไม่มีอะไรแบบเข้ามาให้เราคิดให้เราออกนอกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อสติจะคอยเตือนตรงจุดตรงนั้นยิ่งแบบว่าถ้าลูกแบบว่าเข้มมากเท่าไหร่เหมือนกับว่าอย่างถ้าครึ่งตัวก็ดีแล้วค่ะหลวงพ่อแต่ว่าถ้ามากในการเห็นของไส้ของตับของอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นผลแบบดีมากมันจะสงบเงี้ยค่ะหลวงพ่อสงบแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าไม่ได้แบบเหมือนมีความสุขแบบออกนอกของทางโลกแต่เป็นสงบเหมือนการเอาออกเนี่ยค่ะหลวงพ่อคือใช่ไหมคะก็ถูกต้องเหมือนการแบบว่าเหมือนการแบบสงบแบบว่าออกแล้วไม่มีอะไรเข้ามาแบบสุ่มให้เราแบบได้คิดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าเงียบๆสงบแบบเงียบๆแต่มันมีสุขลึกๆในข้างในเนี่ยค่ะหลวงพ่อค่ะเหมือนแตะตรงไหนจะเย็นแล้วก็หนึบลูกตอนนี้จะเบามากจากเมื่อก่อนที่ลูกจะปวดหลังปวดอะไรไปหมดเดี๋ยวนี้ลูกเบากายเบาแบบหมดเลยค่ะหลวงพ่อแล้วลูกจะถามหลวงพ่อค่ะช่วงประมาณสัก 3-4 วันมาเนี่ยลูกมีความรู้สึกว่าร่างกายของลูกอ่ะในภายนอกอะค่ะเหมือนมีไฟช็อตแป๊ดแป๊ดแป๊ดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าใครมาโดนอย่างเงี้ยมันจะแบบช็อตจี๊ดจี๊ดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะเป็นในลักษณะของการที่เราปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นลักษณะสภาวะของร่างกายของลูกนะคะลูกก็อยากรู้ตรงจุดที่ว่าที่มันช็อตแป๊บแป๊บเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ลูกปฏิบัติธรรมอยู่หรือว่าเป็นสภาวะร่างกายของลูกเองเนี่ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าสภาพของความเย็นความอะไรยังมีอยู่ตลอดความหนึบความอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไหนถ้าพิจารณาในร่างกายหัวจรดปลายเท้าคือเหมือนพิจารณาตรงจุดตรงนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนมันเปลี่ยนไปนะคะหลวงพ่อมันไม่ได้ว่าอยู่ตรงจุดเดิมมันเหมือนว่าอย่างวันนี้เห็นลำคอที่มันเน่ามันเละวันต่อไปมันก็จะเป็นช่วงลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันไม่อยู่ตรงจุดเดิมไม่เป็นไรแล้วมันก็จะเป็นภาพที่แบบว่าหมุนให้ลูกด้วยอ่ะหมุนด้านหน้าหมุนด้านหลังไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็ไม่ได้โทรหาหลวงพ่อนานแต่ว่าปฏิบัติธรรมตอนนี้คือสภาพของการปฏิบัติคือมีสติมากลูกก็คือเหมือนซาบซึ้งในคำสอนของหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาที่ทำให้ลูกได้ถ้าลูกปฏิบัติอย่างนี้ลูกรู้สึกว่าลูกพ้นทุกข์แน่นอนในการปฏิบัติอย่างนี้ค่ะภายนอกที่เข้ามาหรือว่าอะไรเหมือนว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยจะไม่แบบเอามาคิดเอามาแบบตรงนี้แล้วจะมองเห็นเป็นว่าสิ่งที่เราเอามาคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะหลวงพ่อลูกก็ขอกราบนมัสการลาหลวงพ่อนะคะคำสั่งสอนหลวงพ่อที่สอนลูกแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนคือทางพ้นทุกข์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการลาหลวงพ่อนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลูกจะไปกราบนมัสการที่วัดนะคะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะสาธุนะคือการที่เห็นตัวเองมากๆเนี่ยมันจะนึบเข้าไปนึบเข้าไปเหมือนก็ว่าเนื้อหนังของเราจะซับจิตไว้มันผ้าที่ซับน้ำหนึบบ้างหน่วงบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จิตเราเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือเอาจิตไปอยู่ตรงนั้นมากๆเนี่ยมันจะหน่วงมันจะเข้ากันไปเหมือนกับว่าจะซึมซับกัน
ทำให้เราเนี่ยหนึบไปทั้งล่างเลยนะแล้วก็ย้ายที่ไปย้ายมาย้ายไปไม่เป็นไรย้ายลักษณะไหนก็ไม่เป็นไรหรือว่าอยู่ในขอบเขตของกายอยู่ถือว่าใช้ได้หมดย้ายไปย้ายมาย้ายนู่นบ้างเดี๋ยวจิตเอาอุบายนี้บ้างอุบายนั้นไม่เป็นไรแต่ขออย่านอกตัวเท่านั้นเองนะขอให้อยู่ในตัวเราอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในเขตจำกัดของตัวเราหัวเท้าใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดการที่เหมือนมีไฟช็อตเนี่ยมันเป็นการเป็นผลของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นของกายโยมนะทุกคนต้องผ่านหมดนะเขาเรียกที่จะมาบอกว่ามันเป็นกากเพชรเนี่ยนะมันจะยิบยับยับไปในตัวเราจะเป็นออกแสงหมดอ่ะมันสะเก็ดมันเป็นสะเก็ดเพี้ย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 เลยบางครั้งมันเหมือนก็เห็นด้วยตาเนื้อเลยนะมันเกิดจากพลังของสมาธิที่เราทำมาบ่อยๆพิจารณาตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นหมดนะทุกคนเป็นหมดนะเป็นหมดตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นของมันเองเป็นด้วยอำนาจของการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่กายเราเป็นด้วยเหตุผลของกายเราเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหตุผลของกายเราแต่ด้วยเหตุผลของการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วก็เราไม่ต้องใส่ใจตรงนั้นเพียงแต่รู้ไว้ใช่ว่ารับรู้ว่ามีแต่ตัวใส่ใจจริงคือตัวเราอย่างเดียวให้รักษาความเห็นตัวเองไว้อย่างอื่นจะเป็นยังไงก็รับรู้ไว้เท่านั้นเองแล้วเขาก็จะอยู่ได้ไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนไปแปลงไปอีกตอนนี้เหมือนกากเพชรเนี่ยน้อยลงแล้วก็จะเหมือนหิ่งห้อยน้อยดวงลงนะแล้วก็เป็นหิ่งห้อยแล้วก็ดวงดาวดวงเดือนจะเป็นต่อไปก็จะเหมือนว่าสวมตัวเราเนี่ยเหมือนดวงเดือนกืนตัวเราเลยเราก็จะอยู่ในกลุ่มดวงเดือนหมดเลยเหมือนก็แสงตัวแสงเหมือนก็แสงออร่าเนี่ยออกทั้งตัวเลยอันนี้พวกนี้มันจะเป็นเรื่องของผลของการปฏิบัติหมดขอให้เรารักษาไว้ให้เห็นอสุภะของเราไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างจะมีคำตอบให้เรานะและอย่างหนึ่งเนี่ยจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเวลามันออกนอกเมื่อไหร่เนี่ยมันทุกข์มากการที่เรารู้นั้นทุกข์นั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นผลของการปฏิบัติของเราที่ว่าจำเป็นจะต้องรู้ว่าทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์แล้วเนี่ยเราจะดับทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นทุกข์ที่เรารู้นั่นเนี่ยเพื่อให้เราไม่ให้อยู่ตรงนั้นเพื่อให้เราหน่ายโลกซะว่าโลกมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ตรงนั้นเป็นความรู้สึกที่เราไม่ชอบละแต่มาอยู่ตัวเรากับเย็นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นเย็นตรงนี้ทุกตรงโน้นเราก็ต้องหนีทุกสิมาที่เย็นสิไล่ต้อนเราเนี่ยไปสู่นิพพานอย่างเดียวนะขอให้กำลังใจนะโยมนงรักเนาะไม่มีอะไรผิดนะขอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจครับก็มีสายอื่นรอครับขอครับพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมพิชราชนะครับจากนครพนมครับเจริญสุขจะโยมพอดีปฏิบัติธรรมแล้วก็มีข้อสงสัยจะเรียนศึกษาท่านพระอาจารย์ครับผมได้เลยได้ขณะเราเดินจงกรมนะครับผมเดินจงกรมแล้วความง่วงมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทีนี้ก็เดินไปสักครู่หนึ่งเรากำหนดสติไม่หยุดเดินจงกรมนะครับก็เกิดเป็นเงาขึ้นมาทั้งๆที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเราเลย มีเงาสองเงาติดกันพยายามดึงแยกออกจากกันเงาสองเงาเดินไปหลายเที่ยวสองรอบสามรอบก็ไม่หายพยายามผลักกันจะแยกออกจากกันเงาสองเงาขณะเดียวกันก็มีเสียงพูดออกมาเหมือนคนอยู่ในร่างเรามีอีกผู้หนึ่งเสียงหนึ่งพูดออกมาว่านี่หรือความง่วงพอเสียงพูดออกมาแล้วก็หายไปทันทีความง่วงครับเกิดเหมือนอะไรพุ่งหลุดออกไปจากกลางกระหม่อมเราแล้วสว่างจ้าแล้วมันมีความสุขเบาครับแล้วก็จะเรียนถามท่านอาจารย์หลวงพ่อว่าไอเสียงพูดนั้นคืออะไรครับผมแล้วเงาสองเงาที่พยายามแยกตัวออกจากกันนั่นคืออะไรครับผมช่วยอธิบายด้วยครับผมคือการปฏิบัติอย่างโยมเนี่ยก็เรียกว่าเน้นดูจิตมากกว่านะเน้นดูจิตมันไม่เหมือนการเน้นดูกายฉะนั้นการเห็นการดูจิตมากๆเนี่ยเราดูจิตเขาเดินจงกรมแต่ดูที่จิตดูตัวรู้มากกว่าฉะนั้นเมื่อดูแล้วเนี่ยอาการต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเป็นนิมิตนะนิมิตทั้งมีทั้งภาพมีทั้งเสียงออกมาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารับรู้ว่าอย่างเดียวถามว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นอะไรเราถือว่าเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบรรยากาศของการกระทำก็แล้วกันนะเหมือนจะเป็นคนของคนเงาดำๆเถียงกันอยู่หรือว่า อยู่ๆแล้วก็หลุดความง่วงลงไปเนี่ยถือว่าตรงพวกนี้มันจะถามว่าเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผ่านพบเราก็รู้ไว้ใช่ว่าอย่างเดียวนะคือว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอนี้ก็รับรู้ไปเท่านั้นเองฉะนั้น
เราทำไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รับรู้ว่าอย่างเดียวว่ามันเป็นบรรยากาศของคนทำความเพียรแต่โยมทำเนี่ยโยมเน้นตัวรู้นะมันก็เลยต่างจากการพิจารณากายไม่ใช่พิจารณากายมันก็เลยรู้อีกอย่างหนึ่งการพิจารณากายก็จะรู้อีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจะไม่ขอตอบว่าเป็นอะไรเป็นแปลว่าทุกอย่างเป็นบรรยากาศของการกระทำเพราะเราไม่เคยผ่านสิ่งพวกนี้และเรากำลังจะไปเจอสิ่งพวกนี้แล้วก็รับรู้ว่ามันมีอย่างนี้ฉะนั้นตัวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นทางผ่านของเราเนี่ยที่เรารับฟังรับรู้ไว้นะก็คงไม่ตอบว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าเป็นทุกอย่างที่เรารู้ไว้นะรู้ว่ามันมีอย่างนี้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 ก็พอละนะก็ขอตอบแค่นี้นะเวลาเราก็หมดพอดีนะช่วงแรกเวลาในช่วงรายการธรรมะสว่างใจก็หมดลงแล้วครับวันนี้ก็ธรรมะก็ออกรุดออกชาติครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนวนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าหน้าสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ทอดณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์5. ทอดณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ทอดณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ทอดณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8.ทอดณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่ศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
9ท่อนหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา10ท่อนวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย11วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12ที่พักสงศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1ท่อนวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช2ท่อนวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก3ท่อนสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4ท่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี5ท่อนสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร6ท่อนวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก7ท่อนที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1ท่อนที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี2ท่อนวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี3ท่อนวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี4ท่อนสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา5ท่อนสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย6ท่อนวัดหลวงปู่สังวานเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี7ท่อนวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1ท่อนวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท2ท่อนวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่3ท่อนที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4ท่อนวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1ท่อนวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่2. ท่อนที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 3. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ท่อนวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคยาโนแห่งหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่024961164 024961164 SMS
422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็ถือว่าโยมยังมีโอกาสได้ซักถามนะก็สงสัยต่างๆนะก็ถามได้เลยนะก็มีคำถามฝากมาทางบ้านครับผมเดี๋ยวทางโน้ตก่อนไหมกำลังมาครับก็ถือว่ารายการนี้เป็นรายการสดสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการได้ก็มีสายเข้ามาครับก็สายเดิมครับพระอาจารย์จากนนทบุรีโยมสุจิตราพรครับเจริญสุขจะโยมมาประการเจ้าค่ะหลวงพ่อเรื่องเจริญพรเจริญพรคือโยมบวชอยู่ที่วัดที่บ้านที่อุทัยค่ะทีนี้ก็ถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าบวชตามพ่อหลวงพ่อท่านรู้ว่าที่บ้านชอบอยู่วัดไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ที่วัดเขาบอกที่บ้านที่ได้ก็เหมือนกันเพราะว่าโยมเคยบวชที่นั่นอยู่ทีนี้ก็บอกว่าอยู่ได้เพราะว่ารู้ว่าโยมปฏิบัติดีก็บอกท่านก็บอกว่าดีกับไม่ดีบางคนก็เยอะแยะไปเพราะว่าเขารู้ว่าโยมปฏิบัติจริงๆอะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเพราะโยมอยู่ที่บ้านที่เมืองทองก็ไม่มีผู้ชายมายุ่งวุ่นวายเพราะโยมหรือถึงปฏิบัติธรรมอยู่อะไรเนี่ยเพราะว่าโยมจะนั่งมากไม่ได้ถือว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะคะว่าเข่าไม่ค่อยดีอย่างนี้ก็บอกเขาโยมก็ถามหลวงพ่อที่บ้านท่านก็ต้องอยู่วัดพระปางเหลืองท่านน้ำอ้อยอะค่ะอยากไปเรียนนะคะที่จะเด็ดพระพุทธเจ้าหลวงแล้วพระพาดต้นสามครั้งอะค่ะหรือโยมก็ถามท่านบอกไม่เป็นไรอยู่ได้ทีนี้โยมก็คล่องใจอะคงไม่มีปัญหาอะไรมันก็ท่านหลวงพ่อ คือมันตัวปฏิบัติมันจริงมันตัวเรื่องสมาธิเราไม่ได้เกี่ยวว่ากระดูกทับเส้นนั่งไม่ได้เราไม่นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้แต่ขอให้เราเห็นตัวเองไว้นะให้เห็นตับไตเส้นพุงเนี่ยต้องเห็นทำอย่างนี้ก็นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิตลอดพุทโธพุทโธกระทั่งนะพอพุทโธแล้วก็นั่งสมาธิกระทั่งโยมนอนหลับกระทั่งหลับไปไม่รู้ตัวก็โยมก็อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเรากระทั่งโยมหลับทุกคืนเลยเจ้าค่ะแล้วแต่โยมนะถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบเจ้าค่ะก็ไปถูกทุกโยมเอาทุกอย่างเลยก็โยมก็ปฏิบัติให้เอาทุกอย่างโยมก็จะได้หมดความทุกข์ในต้นนั้นมันไม่ได้หรอกมันยังไม่เห็นแจ้งโยมไม่เห็นแจ้งตัวเราเนี่ยไปยากเลยได้มั้ยคะแล้วแต่โยมไม่เป็นไรนิสบาก็วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้าพระค่ะหลวงพ่อนะเราก็วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้านะไม่ใช่ว่าศีลเนี่ยจะพาเราไปถึงนิพพานแล้วตัวภาวนาน่ะเป็นตัวแก่นตรงนั้นต่างหากนะครับตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าตัวสำคัญนั้นภาวนาเนี่ยก็มีหลากหลายอีกทำอย่างนี้เหมือนก็สักแต่ทำเหมือนก็ว่าโน่นก็เอานี่ก็เอาก็เหมือนทำไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะจริงจังเรื่องของการที่จะไปรู้อะไรแจ้งมากกว่านั้นก็เอาไม่เป็นไรเราก็วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้านะทางที่ดีเราก็คิดว่าศีล5จะเป็นไรกลัวเหรอกลัวมันกลัวจะไม่ได้บุญได้อยู่แล้วโยมศีล5ก็ไปนิพพานได้ก็เรียกเหมาะสมก็ไม่เป็นไรโยมก็มีสายก็มีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์ขอโอกาสนะครับก็จาก101นะครับจากแม่ประนอมครับมีสายมาพอดีครับผมทางบ้านก่อนนะอาจารย์ทางบ้านก็เขาจะรอนานครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับจากโยมอมรรัตน์ครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะพระอาจารย์ค่ะอยากจะขอความรู้จากพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องดวงจิตนะคะว่ามันมีต้นกำเนิดจิตดวงนี้มันมีต้นกำเนิดมาได้อย่างไรคะอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยให้ความรู้ค่ะค่ะขอฟังทางทีวีละค่ะกับนักวิชาการนะคะเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยแม้แต่พุทธเจ้าท่านยังรู้ไม่ถึงเลยโยมท่านบอกว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏนะฉะนั้นคำตอบคำกล่าวของพุทธเจ้าคำนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามามีมาเมื่อไหร่ต้นกำเนิดเมื่อไหร่เขาเรียกว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏหมายถึงว่ากิจเนี่ยเดิมทีไ
มันมาจากไหนเนี่ยไม่ปรากฏฉะนั้นขนาดพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้นะเราก็ไม่ต้องไปรู้แล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้ตรงนั้นเพื่อประโยชน์อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะรู้นะแต่เราตอนนี้เรามีจิตแล้วปัญหาเร่งด่วนของเราก็คือว่าเรามีจิตแล้วเรามีกิเลสแล้วจะเอากิเลสออกได้อย่างไรแค่นี้เองพุทธเจ้าต้องการตรงนี้ฉะนั้นเรื่องตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะคาดคั้นหาคำตอบให้ได้พุทธเจ้าบอกว่าไม่ปรากฏเราก็เลิกเลยไม่จำเป็นต้องรู้นะพุทธเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามาจากไหนอย่างไรว่าคือไกลมากอะแต่ทีนี้กิเลสในจิตเราเนี่ยเราจะออกอย่างไรนี่คือเป็นเรื่องเร่งด่วนนะโยมรู้ต้องรู้ตรงนี้ฉะนั้นตรงนั้นตัดไปเนาะตัดไปนะก็มีอะไรอีกไหมโยมไหมฮัลโหลยังไม่ยังเอ่ยคงไม่มีแล้วมั้งเนาะฟังหูยังก็คงไม่มีแล้วมั้งก็ตัดไปแล้วแล้วโยมอะไรนะกี่สายครับก็อันนี้คำถามจากทางบ้านครับพระอาจารย์ครับจากร้อยเอ็ดจากแม่ประนอมนะครับโยมแม่ประนอมถามพระอาจารย์ว่าโยมอายุ60กว่าแล้วแต่งงานกับสามีที่ถือศาสนาอิสลามสามีเสียหลายเดือนแล้วตอนนี้โยมกลับมานับถือศาสนาพุทธโยมจะทำบุญถึงสามีได้ไหมคะถ้าไม่เป็นไรก็ทำไปนะทำบุญทำก็เป็นเรื่องประสงค์ดีทั้งนั้นเนี่ยนะถึงจะต่างศาสนาเราก็ทำไปถ้าเราผูกพันกันนะครับแล้วก็ถือว่าเขาเรียกว่าญาติมิตรสามีภรรยาก็ดีเป็นเรื่องผูกพันกันก็ทำไปนะทำไปก่อนเนาะคงไม่ผิดอะไรก็ถือว่าทำบุญก็เป็นเรื่องของบุญกุศลอยู่แล้วเป็นเรื่องดีก็อยากขอย้อนคำถามเมื่อกี้หนึ่งว่าจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายที่หาที่สุดไม่ได้นะเขาเรียกว่ามันนานนักหนาที่จิตเรามีมาแต่ว่ามีเมื่อไหร่ไม่ปรากฏอันนี้คือคำกล่าวของพุทธเจ้าว่าไม่ปรากฏฉะนั้นแล้วก็ไม่จะเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องเข้าใจตรงนั้นเออมีสายมาพอดีครับพวกขอขาดพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนครราชสีมานะครับโยมสมส่วนครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลก่อนที่จะเคารพนะคะฮัลโหลค่ะการมาสการพระแม่ครูบาอาจารย์และพระพิธีกรด้วยความเคารพค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมต้องกราบขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าก่อนอื่นโยมต้องขออภัยด้วยเพราะเมื่อมันพาก่อนมันเป็นทราบว่ามันพลาดอะไรลืมนะคะโยมเคยโทรไปกราบเรียนสามท่านว่าท่านจะในสักคิดไหมโยมก็จะรับฟังรับชมทางโทรทัศน์นะคะพอดีโยมก็เผลอหลับไปนั่นก็โยมนี่โกหกท่านนะคะเพราะหลับมาตื่นมาทีก็ท่านก็จะจบแล้วโยมก็เลยสาธุเอาแล้วท่านไม่รู้ท่านก็เลยบอกว่าสาธุเอาทีเดียวเลยนะไม่รู้ท่านพูดกับลานทำหรือไงจะมันโดนใจโยมพอดีนะคะฉันต้องขออภัยท่านด้วยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เผลอไปอ่ะนะไม่เป็นไรหรอกโยมเลี้ยงมันจะเป็นบาปนะคะเพราะว่ามันก็ก็ถือว่าครูบาอาจารย์นะคะเจตนาเรามีอยู่แต่ว่ามันเผลอไปมันเผลอไปพอดีทำงานเยอะก็เลยเผลอหลับไปค่ะก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ค่ะค่ะแล้วมันสามีท่านมีสัจจิที่ขอครั้งก็ยังไม่ได้คุยกับภาพที่จัดเนาะเดี๋ยวก็คงจะอาจารย์ในทันทีก็ได้นะเดี๋ยวค่อยใกล้ๆพยายามชมค่ะได้เพราะเพิ่งมาวันนี้เองก็เลยว่ามันยังไม่ได้ติดต่ออะไรถ้าเมื่อวานท่านยมก็ยังฟังมาทำไมท่านถึงไม่ได้มาเอาเมื่อวานมาไม่ได้เพราะว่ายังติดอยู่ในพรรษายมต้องลาต้องออกพรรษาก่อนเพราะว่าอยู่เชียงใหม่ต้องมาวันยมเป็นค่ะยมเป็นห่วงเกรงว่าท่านจะไม่สบายนะอ๋อมาค่ะค่ะมาติดพรรษาเพราะว่ายมถือว่ายมเกิดมันจะโชคดีค่ะที่เกิดมาเจอครูบาอาจารย์อย่างนี้ค่ะแม้ว่าโยมยังไม่ปฏิบัติได้เต็มที่นะคะก็แต่ก็พยายามนะคะแล้วมีอะไรถามไหมเรื่องปฏิบัติมีอะไรถามไหมอ๋อค่ะค่ะโยมทุกวันนี้โยมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้นั่งสมาธินะคะก็ไม่จำเป็นค่ะตามกิริยาบถนะคะแต่ว่าจิตก็ยังไม่ได้อยู่ในกายตลอดนะคะยังออกมั่งก็พยายามนึกหาอุบายให้ได้อุบายต้องทำไว้บ่อยๆให้มันอยู่ในกายให้มากที่สุดค่ะก่อนนอนยมก็จะพอนอน
หลวงพ่อจะสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะนอนปฏิบัติแบบว่าดูกายเป็นอสุภะนะคะก็หลับไปในกายเป็นอสุภะนะคะทุกวันอย่างนั้นทำเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำทำทุกคนนึกได้ก็ทำค่ะค่ะก็ทำมาตลอดนะคะทำมาเรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่มีอะไรที่ว่ามันก็ยมที่โทรมาว่าหนึบอะไรยมยังไม่เจอตรงนี้นะคะยังไม่มากพอยังไม่มากพอเดี๋ยวเราก็เป็นเดี๋ยวเราก็เป็นแต่ขยันหน่อยแล้วกันแต่ว่ายมก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆทั้งกายนะคะไม่ได้อยู่จุดใดจุดหนึ่งนะคะได้หมดแล้วก็เรารู้สึกไหมว่าเราทำมาแล้วมีผลดียังไงผลยังไงที่ดีขึ้นไหมอะไรพวกนี้ค่ะค่ะผลทางการดำเนินชีวิตนะคะเพราะว่าเรื่องไม่ใช่ว่าโยมก็ยังมีครอบครัวแต่ว่าโยมละเลิกเรื่องในการหมดทั้งโดยสิ้นเชิงนะคะคือรับไม่ได้แล้วทำแล้วรู้สึกว่ากิเลสเราทั้งสามตัวลดลงหมดเลยลดลงเรื่อยๆใช่ได้แล้วใช่ได้แต่ความโกรธก็มาบางครั้งแต่ว่าแป๊บเดียวก็ถอยออกมาได้ไม่ได้พยาบาทไม่ได้ปลูกกับใครค่ะค่อยละไปค่อยเบาบางไปเรื่อยอันนี้การงานเรื่องความโลภเรื่องที่ว่าทรัพย์สินเงินทองยงก็ไม่ละค่ะเช่นแต่ว่าดูแลชีวิตเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันไว้แต่ละวันค่ะยงก็ถือว่ายงก็ก้าวพ้นมาจุดที่เคยเป็นมาเกิน 50% แล้วค่ะที่เคยเป็นมาครั้งที่ยังไม่ปฏิบัตินะคะแต่ว่าปัญหาตรงที่ว่ายมทำไมนึกเบื่อคนรอบข้างดูเบื่อทุกคนไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครอย่างนั้นอันนี้ธรรมดาเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะเป็นธรรมดาที่คนเราเนี่ยชอบสงบแล้วก็จะเบื่อไปหมดเลยเบื่อโลกเบื่ออะไรหรือเปล่าเบื่อคนเบื่ออะไรอยากจะอยู่คนเดียวแบบนั้นนะเรียกว่ามันวิเวกชอบฟังธรรมะจังมันวิเวกเป็นวิเวกมากน้อยสันโดษวิเวกจะเกิดหมดทุกคนแต่ว่าอาชีพโยมมันต้องเป็นบริการคำว่าขายของนะคะต้องบริการลูกค้ามันหนีไม่พ้นต้องอาชีพนี่แหละค่ะก็แย่งมันขัดกับจิตของเรานะคะก็ธรรมดาเรายังไม่ความพร้อมของเรายังไม่มากพอก็แย่งเอาอย่างนั้นเลยเราต้องขายไปก่อนแล้วก็แย่งเอาแย่งทำไปก่อนเรายังละตรงนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าคนเป็นอยู่ในครอบครัวเขาก็ไม่ลำบากแล้วถ้าหากโยมที่จะตัดไปเลยนะคะก็สามารถไปได้อยู่ที่เราตรงนี้อยู่ที่กำลังของเราสติปัญญาของเราความเด็ดเดี่ยวของเราแต่ว่าเรายังไม่ตัดสินใจก็ทำไปก่อนก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวว่าโยมมีพอดีต้องดูแลแม่ค่ะ89ปีโยมยังบังไม่ได้ตรงนี้นะคะต้องดูแลท่านก่อนก็ดูกันก่อนต้องเลี้ยงดูท่านก่อนค่ะดูกันก่อนแล้วอย่างที่เคยกราบเรียนท่านนะคะโยมก็ไม่รู้จะไปหาครูบาอาจารย์ที่แบบสอนแนวทางแบบท่านที่ไหนนะคะไปที่วัดอื่นมันก็มันไม่ใช่ไม่ถูกจริตโยมนะคะที่พุทโธอะไรโยมก็ไม่ถูกจริตนะคะเราก็ทำมาเยอะแล้วทำมาเยอะแล้วตรงนั้นก็นิ่งเฉยๆก็ออกมาก็เหมือนเดิมค่ะค่ะเพราะว่าที่วัดมาข้างบ้านนะคะเพราะโยมก็เป็นประธานกลุ่มปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าโยมก็ไม่ได้แบบตามพระอาจารย์ที่สอนนะคะที่พุทโธท่านสอนให้เข้าฌานออกฌานอะไรโยมก็ไม่ได้ไปปฏิบัติตามท่านหรอกค่ะโยมก็เอาแนวทางของพระอาจารย์นี่แหละค่ะไปที่หน้าร่างกายเนี่ยค่ะเวลาที่ท่านพานั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยโยมเอาแนวทางของพระอาจารย์ค่ะไม่ได้เอาของท่านแต่โยมก็บอกท่านตรงๆว่าโยมก็ไม่ถนัดพุทโธนะโยมขอปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์จะรับท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่ว่าโยมยังดูแลคนในกลุ่มอยู่ค่ะมีสามสี่ประมาณ30กว่าคนนะคะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรดูแลใช่ไหมคะแต่เขาก็เอาตามพระอาจารย์ที่วัดนะคะก็ต้องดูแลไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำไปก็ค่อยเข้าใจแหละค่ะยังก็จะตั้งใจพยายามพยายามเคลียร์ตัวเองค่ะเคลียร์ตัวเองที่จริงน่ะยังอยากมุ่งไปปฏิบัติที่วัดท่านด้วยซ้ำไปนะคะแต่ก็ค่ะเพราะว่าแต่ว่าที่ว่าจะไปน่ะไปได้ค่ะก็ดูยังมีภาระอยู่เราก็ดูภาระไปก่อนเนาะทำภาระไปก่อนไม่แน่นะคะถ้าหากยังมีชีวิตอยู่บนสายหน้าโยมอาจจะขอไปตรวจเชื้อก็ปัญหาเนี่ยลองดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะเพราะโยมไม่กลัวความลำบากถ้าทำอย่างนี้ไม่ค่อยกลัวทำอย่างนี้ไม่ค่อยกลัวทำไม่กลัวเลยค่ะที่นี่อย่างเมื่อเดียวโยมก็กินได้ไม่เกี่ยวข้องเรื่องอาหารนะคะเพราะใจมันมีศรัทธาใจมันศรัทธาทุกอย่างเราไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกกลัวหิวกลัวกระหายกลัวร้อนกลัวทุกอย่างไม่ค่อยมีไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวยังไงก็ได้
อดอยากที่ไหนโยมก็อยู่ได้เพราะโยมไม่เรื่องกินไม่ค่อยสนใจนะคะค่ะเอาละน้องให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปเนาะวันนี้โยมก็กลับขอกลับเรียนท่านเช่นนี้นะคะขอกลับนมัสการแล้วนะคะสาธุสาธุสาธุก็คนปฏิบัติแล้วนี่ส่วนมากก็จะมีใจวิเวกมักน้อยสันโดษแล้วก็ไม่ค่อยกลัวความอดความอยากความอะไรไม่ค่อยกลัวมีความศรัทธาที่แก้วกล้าเรียกว่าใจมันอาถรรพ์ร่าเริงที่จะทำอะไรยิ่งขึ้นไปไม่กลัวเป็นกลัวตายนะเพราะว่าจิตใจของเราฮึกเหิมซะแล้วเนี่ยมันไปได้หมดนะครับก็มีคำถามก็ขอขาดพระอาจารย์นะครับว่ามีคำถามจากทางบ้านนะครับจากกรุงเทพครับโยมตายนะครับถามพระอาจารย์ว่าการเห็นตัวเราเห็นเป็นภาพหรือเห็นเป็นตัวจริงคะคือเห็นตามจริงเห็นตามจริงหมายถึงว่าร่างกายเราจริงยังไงเห็นตามนั้นแต่ที่แรกมันไม่เห็นเราต้องใช้อุบายก่อนใช้อุบายหมายถึงว่าอะไรเราเคยเห็นคนอื่นไหมเช่นคนแก่คนเจ็บคนตายคนเห็นตับไตเส้นพุงหรือเห็นเครื่องในของคนเราไหมฉะนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าอุบายนะแล้วก็จำได้แล้วก็นึกตัวเราเป็นแบบนั้นเราจะใช้อุบายไปเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีแล้วหลังจากนั้นแล้วจะเป็นร่างจริงละอุบายนั้นก็ไม่ต้องใช้ละนะมันจะเป็นลักษณะว่าเริ่มแรกด้วยอุบายส่วนร่างจริงเนี่ยจะเห็นทีหลังฉะนั้นถามว่าเห็นร่างจริงเห็นอะไรเห็นตามจริงตามจริงหมายถึงว่ามีจริงอะไรเห็นตามนั้นมีตับเห็นตับมีไตเห็นไตมีไส้มีพุงให้เห็นตามความจริงของเขาแต่จะเห็นทันทีไม่ได้มันต้องเห็นอุบายก่อนเพราะว่าเราต้องอบรมไปตามขั้นตอนนี่เขาเรียกว่าเห็นอุบายแล้วก็เห็นร่างจริงเห็นตามจริงทางภาษาบาลีเขาเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะเห็นตามจริงก็ขอตอบแค่นี้น้องมีสายเข้ามาครับขอขาดพันธุ์จันทร์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดตรังครับโยมปิงครับเจริญสุขจะโยมธรรมะจักรครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมผมเมื่อกี้ครับผมขอถามอาจารย์จำได้เราบวชไม่บอกกล่าวที่สำนักคือตรงนี้เนี่ยมันเหมือนก็ว่ามันมีอะไรอ่ะส่วนที่เขาเราบอกกล่าวเนี่ยส่วนมากก็จะบอกพ่อแม่นะบอกพ่อแม่เท่านั้นเองเรื่องถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีภรรยาบอกภรรยาแต่ภรรยาเนี่ยน้อยค่ากว่าพ่อแม่นะแต่ถ้าบอกทั้งหมดมันก็ได้แต่ทีนี้ว่าเราบอกแล้วจะมีจะอนุญาตไหมนะดิปัญหาอยู่ตรงนั้นท่านรักผมครับท่านสามารถนะท่านในบทให้ผมถามอาจารย์กับบาปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาพ่อแม่ต้องลานะต้องลาที่พ่อแม่เพราะว่าในสมัยก่อนพระรัฐบาลก็ดีพระอะไรก็ดีก็ต้องอนุญาตจากพ่อแม่แต่ทีนี้พ่อแม่ของเราจะเห็นด้วยไหมเพราะว่าไม่เห็นด้วยอยู่ก่อนหน้าแล้วเนี่ยจะยอมไหมตรงนี้เราต้องไปเคลียร์มันเป็นฉากหลังของเราที่เรารู้ดีกว่าตมาที่จะตอบอะไรไปเนี่ยตรงนี้เราต้องเคลียร์แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเราเองส่วนบวชมาแล้วเนี่ยเราก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของตมาให้คำตอบได้แต่ทีนี้ว่าเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองเหมือนพระรัฐบาลเนี่ยท่านก็เคลียร์ไปสมพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ทางท่านจะเคลียร์เงี้ยท่านก็เคลียร์ได้ในที่สุดสุดท้ายอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่างครอบครัวของเราฉะนั้นคนอื่นจะตอบแทนยากมีข้อข้องอันนี้นะครับคือทราบอย่างนี้ครับนามัสการฟังทางคุณท่านครับสาธุนะสาธุก็ตามหลักของพระวินัยก็คือว่าแม้แต่ว่าพระรัฐบาลเนี่ยก็มีภรรยาแล้วนะครับก็จุดสุดท้ายก็ต้องลาพ่อแม่พ่อแม่ถือว่าผู้ให้กำเนิดแต่ทีนี้ว่าเราลาจะได้ผลไหมไม่ได้ผลไหมยังไงก็อยู่ที่คนหรือเรียกว่าอุบายของเราที่จะบอกกล่าวว่ายังไงนะเพราะแต่แรกท่านก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วทางนี้เข้าใจยากเหมือนพระหลานพระสารีบุตรก็เหมือนกันหลานพระสารีบุตรเนี่ยมาหาเนี่ยพระสารีบุตรบอกให้บวชได้เลยสั่งพระไว้เลยนะ
สร้างพระไปเลยหนีมาเหมือนกันหนีมาไม่เขาเรียกว่ามันลามไม่ได้ก็หนีเลยอันนั้นหนีมาก็เป็นเรื่องของส่วนตัวเราสุดท้ายพระเจ้าก็ต้องตัดเหมือนกับว่าให้ไปตามนั้นแต่ว่าจะได้ตามนั้นหรือไม่ตามนั้นมันเป็นเรื่องของตัวเราแล้วล่ะเป็นเรื่องของการตัดสินของเราก็ลองพิจารณาดูว่ามันจะมาอย่างไรจะไปอย่างไรก็ขอกล่าวถึงเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอย่างที่บอกว่าทำไมทำสมาธิเนี่ยและยังไม่พอคือสมาธิเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยคนเราก็ผ่านก่อนเป็นทางผ่านนะแม้แต่พุทธเจ้าท่านก็ทางผ่านเหมือนกันเราจะเห็นว่าตอน7ขวบท่านก็ได้ปฐมฌานแล้วล่ะนะตอนที่อาราบททุกขตบทท่านก็ได้ทำฌานเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องมีมรรคก็มาก็มีสายเข้ามาพอดีครับขอขอบพระจันทร์นะครับมีสายเข้าจากนครราชสีมานะครับโยมจัญญาครับเจริญสุขเจโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะจะสอบถามเกี่ยวกับบทสวดมนต์ค่ะคือในสวดทีละบรรทอนยอดพระกันธรรมจักรนะคะชัยปริศแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีญาติค่ะแนะนำบทสวดมนต์ในเรื่องบทว่านำเมียวงูเลงเคียวค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าจะสวดรวมกันได้ไหมหรือว่าสวดอันใดอันหนึ่งอย่างนี้นะคะอาจารย์ค่ะเราเอาอันนี้ดีกว่าโยมเอาอันนี้พอละเนาะอันนั้นไม่ต้องเอาก็เลยถามค่ะไม่ต้องบอกว่ามันเป็นหินยานหรือมหายานก็เลยไม่ค่อยเข้าใจครับอาจารย์ค่ะแบบให้อาจารย์ได้เราสวดตรงนี้ดีอยู่แล้วโยมเราสวดตรงนี้มากแล้วพอแล้วมันใหญ่แล้วตรงนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้เอาไว้ก่อนตรงนี้ดีที่สุดแล้วตรงนี้โหยิ่งใหญ่ละเราถือว่าตรงนี้ก็อิ่มแล้วล่ะอิ่มแล้วล่ะตรงนั้นไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ขอบพระคุณท่านมากค่ะสาธุนะสาธุการสวดก็คือการสวดคือการพรรณนาคุณนะแต่ว่าพรรณนาแล้วเนี่ยเราต้องรู้คุณของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติเราถือว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของการเข้าถึงเลยด้านจิตใจเราจะรู้เลยว่าพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรก็คือออกมาจากความรู้สึกของเราจริงๆเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็อย่างที่เรียนถามอย่างที่ถามไปอย่างที่ชี้แจงไปเมื่อกี้ว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างที่บอกว่าทำสมาธิแล้วยังไม่พอเพราะว่าสมาธิเวลาออกมาก็เราก็กลับไปสู่ทางเส้นเก่าหรือทางเดิมหรือว่ากิเลสเดิมๆของเราแสดงว่าสมาธิเป็นที่พักเราเข้าใจเขาว่าพักไหมล่ะพักก็หมายถึงว่าเราคิดเหนื่อยนักพักก่อนว่าจิตเราคิดทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้พักก็ไปพักแต่พักก็ชื่อว่าพักยังละอะไรไม่ได้ถ้าจะละก็คือการอบรมมรรคนี่เองนะมันก็เลยว่าต้องมีมรรคขึ้นมาอีกทีนึงก็มีสายเข้ามาพอดีครับขอครับพระอาจารย์นะครับมีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับโยมกัญญาวีครับเจริญสุขเจโยมค่ะยายหนูยายหนูนะคะก็ฟังสังฆทานอยู่ค่ะหนูเป็นคนกลัวผีมากยายหนูบอกว่าเวลาเจอผีไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าพระบอกว่าเป็นเทวดาใช่หรือคะเอาหนูขอบฟังทางวิทยุนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอางี้ไหมเรากลัวผีเนี่ยเราต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวเราบ่อยๆนะพิจารณาไปตามเนื้อหนังของเราไล่ไปเนื้อตัวเราจะไม่ค่อยกลัวผีนะมันเป็นอุบายของยายโยมเนาะมันเป็นอุบายของยายนะยายก็อยากจะพูดเรื่องร้ายให้แปลกลายเป็นดีนะเรากลัวไปอย่างนั้นแหละแต่เราก็ไม่เห็นหรอกนะมันก็เห็นเราก็ไม่อยากเห็นด้วยเนาะแต่คนที่กลัวคือคนไม่เห็นคนเห็นแล้วจุดมากจะคนเห็นบ่อยๆกับไม่กลัวเพราะว่ามันชินแต่คนที่กลัวกลัวเนี่ยคือไม่ประวัติไม่เคยเห็นผีเลยแต่กลัวเป็นอารมณ์เลยแหละกลัวเป็นเรื่องใหญ่เลยฉะนั้นเป็นอุบายของยายเนาะเป็นอุบายของยายให้เราเนี่ยไม่ให้กลัวนั่นเองมองในแง่ดีไว้นะแต่ว่าอยากจะพูดตรงๆว่าจิตของเราเนี่ย เราสามารถที่ทำให้หายกลัวด้วยการที่พิจารณาร่างกายเราถ้าคนไหนไม่ชอบเรื่องอสุภะก็พิจารณาร่างสดๆเราเลยไล่ไปตามเนื้อหนังของจริงเนี่ยมือลูบไปก็ได้นึกไปนึกไปนึกไปนึกบ่อยๆเราจะไม่ค่อยกลัวผี
นึกเอานิ้วของเรานั้นนี่หนังของเรานั้นนี่เส้นเลือดนั้นเส้นเอ็นนึกไปลึกๆเลยอย่างนั้นแหละจะทำให้เราไม่ค่อยกลัวเพราะจิตมันนิ่งขึ้นอ่ะถ้าที่เรากลัวคือจิตมันแกว่งก็มีสายอื่นเข้ามาขอพระอาจารย์ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดน่านนะครับโยมทวินครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อจ้ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมก็ทำมาตั้งแต่ได้หนังสือมาอ่านเข้าใจแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่ายังไงก็ไม่เป็นอสุภะจะเห็นแต่ของสดตลอดเวลาเลยจ้ะอ๋อเราก็เอาของสดไปเลยโยมของอสุภะนั้นไปเป็นของคนใหม่โยมค่ะเป็นคนใหม่เราเลยตรงนั้นไปแล้วไม่เป็นไรเราสดเลยแต่เวลาเอาสดให้ลึกๆเลยให้ลึกๆไปถึงตับไตเส้นพุงเลยอย่าเอาตื้นอย่าเอาตื้นมันจะลงข้างในเลยนะจ๊ะนั่นน่ะดีแล้วเราเลยมาแล้วตรงนี้แหละเพราะที่บอกไปคือเอาคนใหม่ให้เอาสุภาพก่อนแต่ว่าคนเก่าเนี่ยมันเป็นร่างจริงเอาร่างจริงไปเลยร่างจริงนั้นเป็นร่างที่เราต้องการอยู่แล้วค่ะเราก็พยายามให้เป็นอสุภาพมันจะได้ฟองไม่เขาก็ไม่เป็นถ้าเขาไม่เป็นแล้วเราไม่ต้องไปบังคับเขาให้เอาร่างจริงเลยค่ะเราเลยมาแล้วเราเลยตรงนั้นมาแล้วค่ะเราถือว่าเราไม่ต้องกลับไปย้อนไปที่เก่าเราก็เผื่อคนถ้าเพ่งทีไรก็ลงลึกเลยจ้ะเราเผื่อคนหลายคนเนี่ยเราก็พูดไปอย่างนั้นก่อนนั้นเราจะไปตามคนใหม่ไม่ได้เราไปคนเก่าก็เอาคนเก่าไปเอาของเอาร่างจริงไปเลยจ้ะนะทีนี้ยอมเข้าใจแล้วค่ะแล้วเวลาพิจารณาตัวเราร่างสดๆให้ลึกไปทั้งลึกทั้งตื่นทั้งไปให้หมดเลยทั้งตับไตเส้นพุงไปทั้งนั้นเลยแล้วก็เวลาทำมากๆเนี่ยจิตเราจะรวมลงไปสมาธิเนี่ยเราก็ถอยหน่อยอยากให้รวมไปถ้ารวมแล้วมันนิ่งแล้วมันไม่ได้อะไรนิ่งมันสบายจริงแต่มันไม่เห็นนะแล้วก็ถอยอยู่เลยถอยบ่อยๆถอยบ่อยๆเพราะว่าสมาธิมันจะมากขึ้นเองฌานนี่มันจะมาขึ้นเองเลยเราพิจารณาจะมาเลยแล้วมาแล้วก็เราถอยหน่อยเพราะมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการตรงนั้นเราต้องการให้เห็นตัวเองก่อนส่วนฌานเนี่ยเราจะทำทีหลังมันมาตอนนี้เรายังไม่เอาเราจะเอาทีหลังก็นั่นแหละค่ะเข้าใจอยากจะทำให้สดๆจริงๆอย่างนี้นะคะเอาล่างสดเลยนะครับใครว่าอยากที่นาตุพะเอ๊ะทำไมไม่เห็นไม่กลับไปไม่กลับไปเอาล่างของเราดีอยู่แล้วเนี่ยของเรานี่ก้าวหน้าแล้วมาถึงตรงนี้ถือว่ามาได้ใช้ได้เลยตรงนี้ใช้ได้แต่ผลที่ได้รับก็คือว่าตัวเราเฉยดีจ้ะเฉยดีมากๆเลยเฉยแล้วก็เฉยไม่ใช่ว่าเฉยแบบไม่รู้เรื่องด้วยนะฉลาดด้วยคือใจเฉยแบบไม่ใส่ใจอะไรไม่ใส่ใจด้วยแล้วก็ฉลาดด้วยไม่ใส่ใจข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ใส่ใจข้างนอกแต่ว่ามีปัญญาประกบไว้ตลอดเวลาว่าเราควรจะเฉยขนาดไหนอย่างไรกับใครอะไรที่ไหนอะไรเนี่ยโยมรบกวนพระอาจารย์แค่นี้นะคะสาธุนะเอาให้กำลังใจให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปโยมพยายามทำอยู่ค่ะสาธุสาธุก็ถือว่าการเห็นร่างจริงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นร่างที่เราต้องการคนบางคนจะเห็นร่างจริงไปเลยเนี่ยได้ไหมได้ถ้าทำได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้เอาร่างอุบายก่อนร่างอุบายก็คือหมายถึงจำจากหนังสือบ้างจำจากอุบัติเหตุบ้างหรือในโรงพยาบาลบ้างจำที่ไหนก็ได้ที่เราไปจำคนตายมาแล้วก็พิจารณาเขาเรียกอุบายเนี่ยจะเราจะทำไประยะหนึ่งนะถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นร่างจริงทีนี้เรากลับไปร่างเน่าร่างมันไม่เอาละเราถือว่าผ่านแล้วนะไม่ต้องกลับเพราะร่างจริงเราต้องการมากคือร่างสดๆของเราแท้ๆแล้วก็รักษาร่างสดๆของเราไว้อยู่จนเสมอหล่อเลี้ยงไว้อย่าให้หายอย่าให้หลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็รีบตั้งถ้าหลุดแล้วไม่ตั้งเสื่อมนะถ้าเรารักษาไว้จะไม่เสื่อมนะให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไปก็มีสายเข้ามาครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับพระอาจารย์จากโยมศรีนวลครับเจริญสุขจะโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์ว่าไงเอ่ยส่งรายงานไม่รู้จะทำถูกหรือเปล่าพระอาจารย์คะถ้าถูกเป็นที่เลยติดแน่นไปเรื่อยๆพระอาจารย์ยังไงคือเดี๋ยวเสียงมันตะกุกตะกักโยมเสียงไม่ค่อยพระอาจารย์ปิดวิทยุก่อนนะโยมปิดวิทยุก่อนเสียงมันก็ตะกุกตะกักแล้วว่าใหม่ดิพูดใหม่ดิอ๋อ
จิตนะคะพระอาจารย์จิตอ่ะจะวิ่งไปเรื่อยวิ่งขึ้นวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วตอนที่ผ่านะคะตอนที่ดูเยื่อในกระดูกค่ะอาจารย์ทำไมถึงเสียวป๊าดเลยเสียวเข้าจิตเลยพระอาจารย์ฮัลโหลน่าเหรอได้ยิน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 พูดเลยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังในวิทยุนะคะจิตเวลาผ่าเวลาดูเยื่อในกระดูกค่ะพระอาจารย์เยื่อในกระดูกอ่ะแล้วจิตมันจะเสียวป๊าดเลยเสียวไปหมดทั้งกายเลยพระอาจารย์ไม่เสียวหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแล้วจิตเขาจะไม่อยู่เป็นที่พระอาจารย์เขาจะวิ่งไปเรื่อยๆดูในกระโหลกดูมันสมองดูเยื่อสมองอะไรเงี้ยพระอาจารย์ได้หมดได้หมดได้หมดเลยค่ะดูเยื่อสมองดูหลอดลมดูอะไรเงี้ยตรงที่ขาวๆที่บอกว่าไฟแบบเหมือนไฟมันช็อตตรงขาสองข้างนะพระอาจารย์ก็อยู่อย่างนั้นอยู่ตามปกติขาวกระดูกขาวหมดเลยพระอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้พระอาจารย์สมาธิเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะขึ้นเองเยอะขึ้นเองเราถอยหน่อยถ้าเยอะก็ถอยหน่อยเยอะก็ถอยถ้าไม่ถอยมันจะขาวไปเลยมันจะว่างไปเลยไม่ได้อันนั้นเลยมันสมาธิมากไปต้องถอยหน่อยพระอาจารย์เดินไปเนี่ยพระอาจารย์บางทีเดินไปสมาธิจับเฉยเลยเฉยเลยพระอาจารย์ใช่มันจะมีสมาธิกดเฉยเลยใช่สมาธิมันจะมาเรื่อยๆแหละเยอะมากพระอาจารย์แล้วว่าไงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะคะความโกรธความอะไรก็ไม่ค่อยมียังแต่ก่อนยังมีอยู่นะพระอาจารย์นะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นความโกรธความอะไรมันจะเบาไปเยอะเลยพระอาจารย์เบาทุกวันนี้ดูมันไม่ใช่ตัวเราอะค่ะไม่มีเราไม่มีเราเลยก็นี่ที่เราละตัวตนเห็นตรงนี้แล้วมันละตัวตนได้ทำให้เราเนี่ยไม่ถือสาหาความกับใครมากใช่ค่ะตัวตนเราลดน่ะตัวตนเราลดลงค่ะเหมือนกับเนี่ยทุกวันดูเนี่ยยืนอยู่อย่างนี้นะคะพระอาจารย์เหมือนกับร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรมีแต่ของเน่าเปื่อยมีแต่อะไรทั้งนั้นนั่นแหละนั่นแหละมีแต่อยากถามพระอาจารย์เอ๊ะทำไมเวลาดูเยื่อในกระดูกกับพระอาจารย์เวลาผ่าเนี่ยมันเสียวป๊าบป๊าบเข้ามาในจิตเลยพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแป๊บแป๊บมันดีมันจะเสียวปั๊บเลยแต่ก็จะเอาจุดนั้นได้ไหมคะพระอาจารย์เอาจุดที่มันเสียวปั๊บ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 แบบจับไว้เรื่อยๆได้ไหมคะได้เลยได้เลยได้เลยนะคะเดี๋ยวจะฟังพระอาจารย์ที่โทรทัศน์นะเออที่วิทยุนะคะทุกวันนี้ฟังพระอาจารย์ทุกคืนเลยฟังในทูมูฟดูฟังในโทรศัพท์ทุกคืนเลยค่ะพระอาจารย์นมัสการลาพระอาจารย์ก่อนนะคะค่ะนมัสการค่ะคือมันเป็นอุบายนะเป็นอุบายเราก็ท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยไม่อยู่กับที่ไม่เป็นไรขอให้อยู่ในเขตอาณาเขตของกายเท่านั้นชื่อว่าใช้ได้หมด แต่บางอย่างที่เราอาจจะไปอยู่ที่กระดูกเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะแป๊บกว่าเขาเลยเพราะอาจจะเป็นลักษณะว่ากระดูกเราเนี่ยมันมีทั้งล่างแล้วก็เราไปอยู่ในกระดูกมันก็ว่ามันถึงกันหมดเลยเหมือนกับว่ากระดูกเรามันเขาเรียกว่าหัวถึงเท้าแหละมันมีกระดูกหมดเลยฉะนั้นเหมือนก็ประโยงใหญ่กันมันก็ระวัดเสียวกว่าอวัยวะส่วนอื่นอาจจะเป็นได้แต่ว่าเราจะอยากจะอยู่จะให้มันเสียวอย่างนั้นน่ะแป๊บๆมันดีไหมดีนะไม่เป็นไรแป๊บๆไปเลยแต่เวลาทำมากๆมากสมาธิมันคอยจะมากขึ้นเรื่อยๆโยมต้องถอยเรื่อยๆถ้าไม่ถอยภาพเราจะหายมันจะขาวว่างไปเลยแล้วมันจะดิ่งหูดับไปเลยมันจะเข้าฌานนะเราต้องถอยหน่อยถ้าเราไม่ถอยเนี่ยไม่ค่อยดีอยากจะให้ถอยเพราะว่าฌานเนี่ยเราเอาทีหลังตอนนี้มันจะมามากเท่าไหร่เรายังไม่เอาขอผ่านก่อนเพราะไม่งั้นเราจะไม่ก้าวหน้านะถ้าเอาฌานมาร่วมเนี่ยปัญหาเยอะเลยไม่อยากให้ร่วมนะขอให้กำลังใจนะโยมนะเอาตามนี้เนาะให้เห็นตัวเองไว้แล้วก็กระดูกก็ได้นะให้ทำตามนั้นรักษาไว้มันหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่อย่าให้หายหายก็อย่าให้นานไม่งั้นจะเสื่อมนะให้กำลังใจเนาะเอากระดูกก็ได้นะเสียวตรงนั้นก็ไม่เป็นไรทำไปเถอะนะก็มีสายอื่นเข้ามาพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับโยมราพรครับเจริญสุขเจโยมข้ากันนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรอาจารย์ครับอยากจะถามเรื่องปฏิบัติ
ได้ก็ปฏิบัติมาไม่มีอะไรจะทำมันเฉยไปหมดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้นะอาจารย์มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ปัญหาที่อยู่ทางโลกเข้ามาไม่ว่าของคนอื่นหรือของเราเวลานั้นมันออกไปทำงานแล้วมันก็มาเฉยเหมือนเราโยนก้อนหินลงน้ำอ่ะมันจะปิดเลยก่อนที่มีก้อนหินมันก็จะเป็นสภาวะนั้นแล้วเวลาก้อนหินลงไปแล้วมันก็จะเป็นสภาวะนั้นก็เหมือนว่ามีปัญหามาพอทำงานเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็จะมาเฉยสนิทอย่างนั้นมันเป็นเดือน2เดือนแล้วค่ะอาจารย์ทีนี้ว่าประมาณทีนี้ว่าการเฉยอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่าการเฉยของเราเนี่ยมันเฉยโดยที่เจริญก็มีเฉยโดยที่ไม่เจริญก็มีถ้าไม่เจริญหมายถึงว่าเฉยนิ่งแต่ความเห็นของเรายังไม่ชัดพอทำให้การเฉยของเราเนี่ยมันต้องหลุดอยู่เลยเหมือนกันเฉยบ้างหลุดบ้างเฉยบ้างหลุดถ้าเฉยอย่างนั้นน่ะเราไม่ควรมันไม่เจริญอันนี้การเฉยเนี่ยเราจะเฉยตามมันก็ได้แต่ถ้าเฉยไม่เจริญเราอย่าทำให้เฉยเนี่ยมันอยากจะเฉยแต่เราไม่ยอมเฉยเราพิจารณาให้ตัวเราแจ้งกว่าเดิมอาการแจ้งกว่าเดิมนี่เองทำให้เราเนี่ยดีขึ้นโยมอันนี้เขาเรียกว่าเจริญฉะนั้นเฉยเจริญก็มีเฉยไม่เจริญก็มีหมายถึงว่าเฉยตรงนั้นมันเป็นที่พักไปกลายว่าความเห็นของเราก็ยังไม่ชัดพอชัดแต่มันไม่พอเราไปมัวเฉยซะการสารงานต่อตรงเห็นกายนี่เราก็ไม่ได้ประสบสารงานให้มากกว่านั้นเนี่ยเราจะไม่เจริญต้องดูตรงนี้ด้วยนะมันนิ่งเหมือนน้ำเนี่ยมันนิ่งจริงมันนิ่งแต่ว่าความเห็นตัวเรายังไม่บริบูรณ์เต็มร้อยเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้เราอย่าไปเฉยตามทั้งที่มันเอื้อให้เฉยก็อย่าเฉยตามถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เจริญถ้าเราเฉยตามไม่เจริญนะเราพิจารณาถึงจะเจริญโยมต้องดูตรงนี้นะเนาะโยมวราพรยังไงก็ลองพิจารณาดูมีอะไรไหมอาจารย์คะแล้วขอถามอีกข้อหนึ่งคืออริยมัสสมังคีเขาทำงานอริยมัสสมังคีคือตอนนี้มันยังไม่ถึงว่าอริยมรรคจะสมังคีกันมันยังอีกมากเพราะเรายังมรรคไม่บริบูรณ์ถ้าเราบริบูรณ์แล้วเนี่ยบริบูรณ์มากแล้วมันจะสมังคีหมายถึงมันมาสามัคคีกันมันมารวมกันเป็นหนึ่งศีลสมาธิปัญญามันรวมเป็นหนึ่งหมดอันนั้นอ่ะมันจะเป็นข้างหน้าโน้นแต่เราเนี่ยเรายังเห็นตัวเองยังไม่ชัดพอเราต้องทำตรงนี้ไปก่อนเราตรงนั้นเนี่ยเรายังเก็บคำตอบไว้อยู่ว่ายังไม่ตอบตัวเองว่าสมังคีอย่างไรมันต้องแก่กว่านั้นสมังคีเนี่ยมันเหมือนมันจะบรรลุเลยนะบรรลุถึงที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะประชุมกันหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้มันยังเป็นอย่างๆอยู่ตอนนี้เราต้องสร้างทุกอย่างเลยขึ้นมาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาของเราก็ยังไม่มากพอยังไม่เป็นปัญญาญาณที่มากพอนะต้องอย่าเฉยบ่อยต้องพิจารณาตัวให้มากโยมนะเขาเรียกว่าเฉยได้เหมือนกับนิ่งอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้านะแต่ว่าเราไม่เฉยนะพิจารณาตัวไปเนี่ยชัดกว่านั้นเนี่ยก้าวหน้ากว่าอาจารย์จิตมันไม่รั่วเลยนะคือไม่รั่วก็จริงแต่ว่าเราต้องประเมินว่าความเห็นของเราชัดพอไหมไม่พอนะมันต้องมากกว่านั้นนะการไม่รู้เนี่ยยังไม่หยุดนะไม่ถือว่ายังไม่หยุดนะตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยถือว่าไม่รู้แต่ก็ยังไม่หยุดการกระทำนะเพราะว่ามันรายละเอียดตรงที่ไม่รู้แล้วยังมีอะไรอีกหลายข้างในอีกเยอะเลยเราต้องพิจารณาตัวต่อโยมเรายังไว้ใจไม่ได้นะไว้ใจไม่ได้การรู้เนี่ยถือว่ายังหยาบอยู่การไม่รั่วถือว่าละเอียดแล้วแต่ก็ยังไม่พอที่จะทำจะต้องหยุดต้องทำต่อไปนะมันมีรายละเอียดอยู่เรายอมพิจารณาตัวไปเรื่อยๆยอมจะรู้ว่ามันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยแต่ถ้าเราไปเฉยเสียมันก็ถูกกบไว้เหมือนกันรายละเอียดตรงนั้นลองทำดูสิเนาะยังไงโยมแล้วก็อย่าหยุดตรงนี้นะให้ทำให้มากขึ้นต่อไปอย่าไว้ใจอย่ามัวแต่ความเฉยนั้นมากเกินไปเขาเรียกว่าการเฉยนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของอะไรนะอุเบกขานิมิตมันมีปัคขานิมิตอุเบกขานิมิตสมาธินิมิตตัวเหล่านี้จะเป็นตัวขวางมันกันอย่างละเอียดทำให้นักปฏิบัติตายใจได้คือเขาเรียกว่าเขาละเอียดมากจนที่เรานึกว่าเป็นของเขาดีแล้วเนี่ย
ต่เขายังมีอะไรที่ไม่ดีซ่อนอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่านิมิต3อย่างเราลองไปพิจารณาเนาะโยมวราพรเนาะค่ะอืมอืมยังไงรายงานผลมาดีแล้วโยมทำมาถึงระดับนี้ดีแล้วนะก็เป็นเรื่องของว่าเขาเรียกว่าการที่เราเห็นตัวเองมากๆเนี่ยมันจะมีอุเบกขาเข้ามามามากนะแต่นักปฏิบัติจะนักปฏิบัตินั้นอย่าตายใจทีเดียวเพราะความอุเบกขาตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของเราต้องมาซักฟอกอีกทีว่าอุเบกขาที่แท้จริงไหมหรืออุเบกขาแปะหน้าแปะหน้าหมายถึงว่ามันฉาบหน้าไว้แต่บ้างหลังนี่ยังมีอะไรอยู่มันเขาเรียกว่าของซ่อนอยู่ในนั้นเขาเรียกว่านิมิต3อย่างนะสภานินิมิตคือสมาธิมันมากจนที่เราเนี่ยมันมากเกินแต่ในสมาธินั้นยังซักฟอกอีกนะแล้วก็ปะคาหานิมิตแปลว่าความเพียรที่ทำมาอย่างแรงกล้าหรือว่าความเพียรที่มากพอเราคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วแต่ความเพียรนั้นก็ยังไม่พออย่างเงี้ยอุเบกขานิมิตหมายถึงจิตเฉยมากตัวเนี้ยมันมีอะไรเฉยหมดเลยอุเบกขาอย่างเดียวแต่ในความอุเบกขานั้นยังมีซ่อนอยู่นิมิต3อย่างนี้ยังระวังอยู่นะก็มีสายอื่นเข้ามาครับขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนนทบุรีนะครับโยมสุกัญญาครับเจริญสุขจะโยมนมัสการกับนมัสการทั้ง2องค์นะคะค่ะเจริญพรค่ะคือที่ได้ฟังจากพระอาจารย์ก็คือเข้าใจทุกอย่างแล้วก็มีความสุขเย็นอยู่ข้างในอะค่ะแต่รู้ว่าตัวเองรู้ว่ามีความรู้สึกว่าจะต้องทำสายนี้ให้มันตลอดแล้วก็ต่อเนื่องใช่ถึงจะเห็นผลนะคะซึ่งการจะทำตรงนี้ผมว่าเราถ้าทำไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็จะผลก็ยังไม่ได้อย่างที่ท่านอื่นได้กระทำมานะคะใช่ต่อเนื่องตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยความสุขอยากขอบคุณนะคะรู้สึกว่ามีความสุขเย็นที่ได้ทำแล้วก็รู้สึกว่ามันลดลงได้เรื่อยๆอะค่ะเลยอยากจะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมอะค่ะก็โยมก็ถือว่าเป็นผู้มีเขาเรียกว่าธรรมแล้วมีพยานเหตุพยานหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานพยานที่เราสามารถที่จะกำหนดรู้ว่าทำแล้วทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่าต้องทำต่อเนื่องแล้วก็รู้เลยว่าเราต้องรักษาไว้พวกนี้มันถ้าไม่เข้าสนามแล้วจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะฉะนั้นการเข้าใจตรงนี้ถือว่าละเอียดพอก็ขอให้เราเนี่ยมีสมประธาน4ตรงนี้ให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรอยู่เนืองๆอย่าให้หลุดแล้วตั้งใหม่หลุดตั้งใหม่ถ้าไม่ตั้งเดี๋ยวเสื่อมโยมการหลุดนั้นทำให้เสื่อมให้แก่กล้าไปเรื่อยๆให้แก่กล้ารักษาภาพจนชัดน่ะเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าเห็นตัวเองเนี่ยตอนนี้บอกว่ามันยังไม่ชัดพอเนี่ยแต่เมื่อก่อนไม่เห็นเลยน่ะตอนนี้เห็นบ้างแล้วแต่ไม่ชัดก็ถือว่าก้าวหน้ามาระดับก็เห็นตับไตไส้พุงเห็นข้างในเห็นนะแต่ว่ายังความชัดยังไม่เต็มร้อยน่ะเราต้องทำต่อไปค่ะแต่มันยังไม่เต็มร้อยถ้าฟังพระอาจารย์เมื่อไหร่มันเข้าใจทุกคำตอบแล้วก็เข้าใจหมดเข้าใจถ้าเราได้ทำได้รู้สึกว่ามันทันทีปรับอารมณ์ได้ทันทีหมายถึงว่าเรากำลังทุกข์อยู่กับทางโลกอ่ะกลับมาเข้าดูกายเมื่อไหร่อ่ะพระอาจารย์มันเปลี่ยนอารมณ์ได้ทันทีเลยค่ะเพราะคนไหนทำทางนี้เข้าใจกันหมดอ่ะโยมพระธรรมพูดยังไงโยมก็ต้องเข้าใจเพราะว่ามันเป็นทางเส้นเดียวกันที่คนไหนทำก็ทางเส้นเดียวกันเข้าใจหมดเลยแล้วเข้าใจในพระไตรปิฎกหมดเลยโยมลงดูพระสูตรพระอะไรเข้าใจหมดเลยนะทำนะเข้าใจหมดเลยมันขาดอยู่ที่ว่าถ้าเราหลุดเมื่อไรนั่นนะคะมันก็จะต่อเนื่องไม่ได้เมื่อไหร่กลับมาสายนี้เมื่อไหร่กลับมาตรงนี้มันใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วสังเกตไหมว่าเราอยู่ตัวนั้นเรามีความสุขมากนะอยู่นอกตัวทุกข์มากเลยจนเหมือนกับว่าโลกเนี่ยไม่มีที่วางแล้วจิตเราไม่นอกจากร่างกายเราเท่านั้นไม่อื่นไม่มีที่วางไว้เลยเหมือนก็ไฟลุกไปหมดเลยใช่ค่ะมันมีเหลือสิ่งที่เดียวเนี่ยที่วางได้คือตัวเราเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะมันที่เดียวจริงๆค่ะคือสถานการณ์เนี่ยสอนให้เราเห็นว่าโลกมันทุกข์นะอ๋อมันทุกข์อย่างนี้เหรอที่เราเอาจิตไปคิดอะไรก็ไม่ได้เลยทุกข์อ๋อมันทุกข์อย่างนี้ก่อนเราไม่รู้ว่าโลกทุกข์มันทุกข์ยังไงไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อโลกมันทุกข์อย่างนี้คิดอะไรก็ไม่ได้ทุกข์หมดเลยทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยคิดออกไม่ได้เลย
นั่นแหละเขาเรียกว่าทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยควรกำหนดรู้เหตุของทุกข์ควรละเสียนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำเจริญท่านกล่าวถึง3อย่าง4อย่างเนี้ยให้ทำแต่วันนี้ฟังพระอาจารย์แล้วมันความรู้สึกมันสงบเย็นแต่มันทำไมมันรู้สึกแบบมันเหมือนอยากร้องไห้เข้ามาข้างในอะค่ะมันเหมือนฟังไปด้วยแต่ว่าเรามีความเชื้อของเราเนี่ยมันมีความในใจของเรามันเป็นเชื้ออยู่แต่เมื่อเชื้อนั้นน่ะถูกการฟังหรือการเข้าใจเนี่ยเข้าไปสัมทับมันเกิดปิติอย่างแล้วปิติตรงนี้มันเหมือนก็ว่ามันกระตุ้นให้เราเนี่ยกึ่มขึ้นมาให้ฮึกเหิมแล้วก็ให้สู้หรือว่าให้มีกำลังใจในการกระทำมันก็เลยเกิดปิติฉะนั้นการฟังนี่ก็ทำให้เราในปิติใจได้การเข้าใจด้วยการเข้าถึงและการอย่างเรามีพื้นฐานตรงนี้ทำให้เราเนี่ยไม่ยากกระตุ้นความรู้สึกของเราเหมือนก็ว่าเราไม่ได้ฟังหรือเรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เหมือนก็ว่ามันยังแห้งๆอยู่มันเหมือนยังไม่มีอะไรปลุกเร้าให้เราฮึกเหิมอะไรให้กำลังใจเนาะทำมากๆนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรที่พึ่งเลยก็ให้ทำยิ่งๆขึ้นไปบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ได้สอนทำสมาธิเลยสอนพิจารณากายอย่างเดียวแล้วถามว่ามันจะมีสมาธิเหรอมีสินะคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่ได้สอนทำสมาธิสอนพิจารณากายเอาพูดง่ายๆนะสมาธิเนี่ยถ้าคนเข้าสมาธิชั่วโมง2ชั่วโมงได้ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่คนพิจารณากายได้ถึง24ชั่วโมงเป็นสมาธิหมดเลยแต่มันเป็นคนละสมาธิสมาธินี้เกิดจากมรรคเขาเรียกว่าสมาธิในเอียมรรคมันไม่เหมือนสมาธิที่เราทำนั้นเขาเรียกว่าฌานขณะเดียวกันเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะให้มีสมาธิแล้วก็ให้ถอยแล้วมันจะมีสมาธิเหรอมีสิยิ่งถอยยิ่งมียิ่งถอยยิ่งมากยิ่งถอยยิ่งเกิดอธิษฐานถอยคือเขาถอยจากฌานแต่เขามาอยู่ที่ญาณฉะนั้นฌานเนี่ยเขาจะถอยก่อนเพราะว่าฌานเข้ามายุ่งเนี่ยทำให้ภาพเราหายแทนที่ภาพเราจะเกิดขึ้นเนี่ยขณะที่เกิดอยู่แล้วภาพเราถูกกลบเพราะด้วยฌานหมดเลยถ้าฌานเข้ามาภาพเราจะขาวไปเลยมันจะว่างไปเลยเพราะมันลึกไปฉะนั้นเราถอยมาปุ๊บภาพเราก็จะโผล่ขึ้นมาฉะนั้นภาพเราเนี่ยเขาเรียกว่าญาณแล้วขาวนั่นเขาเรียกว่าฌานมันจะเคียงคู่กันตลอดแล้วก็ขณะเดียวกันที่เราไม่ทำสมาธิเนี่ยสมาธิจะมากกว่าเดิมคือสมาธิจะมาเองหมดเหมือนกับว่าเราทำสิ่งเดียวได้ทั้งหมดเลยฌานก็ได้ญาณก็ได้แต่ตอนเนี้ยเรายังต้องการญาณทัศนะก่อนเลยก็เลยว่าต้องเคลียร์ฌานออกแล้วฌานตัวเนี้ยเราเคลียร์เนี่ยไม่ใช่เราไม่เอานะเราจะไปเอาตอนหน้าตอนไหนตอนที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วเพราะอะไรเพราะเราจะพิจารณากายเนี่ยจนกว่ากามเราจะหมดก่อนตราบใดยังไม่หมดกามเรายังไม่ยอมเข้าฌานเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าถึงจะเข้าไปเนี่ยฌานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกามถ้ากามมีอยู่เนี่ยเราถือว่านิวรณ์5เรายังไม่สิ้นนะถ้ากามเราหมดนิวรณ์5เราสิ้นเราจะเข้าฌานแล้วก็นิวรณ์5นี่เองปฏิปักษ์ต่อฌานฉะนั้นฌานที่เข้ามาเนี่ยเป็นฌานฉาบฉวยนะมันยังไม่เป็นฌานที่แท้จริงถ้าเราเข้าไปอยู่จริงๆเนี่ยไม่นานนักก็จะเสื่อมเสียเสื่อมนะไม่ใช่ไม่เสื่อมนะเห็นเขามาแรงอย่างนั้นนะคิดว่าเราจะเอาเขาเนี่ยเอาได้ไม่นานประมาณสัก2เดือนกว่าก็เสื่อมแหละแล้วเราจะเคว้งเลยนะเพราะเขามาจริงแต่เขาก็ไม่ได้ว่าแน่นหนาอะไรดูเหมือนจะแน่นหนาแต่เขาก็ไม่ได้ว่ามากมายคิดว่าคงจะไม่เสื่อมจากเราที่แท้ก็เสื่อมแต่ถ้าเราหมดกามแล้วไปเอาเนี่ยไม่มีทางเสื่อมเลยเพราะอะไรเพราะนิวรณ์5เราหมดฉะนั้นเขาถึงขจัดออกก่อนนะการถอยนี่ไม่ใช่ว่าถอยไม่เอานะเอาแต่เอาทีหลังขอให้เราเห็นตัวเองในแจ้งก่อนความเห็นแจ้งของเราต้องบริบูรณ์ก่อนนะอันนี้คือต้องการตรงนี้ฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ใช้สมาธิเนี่ยอาจจะไม่มีสมาธิมั้งมีอยู่แล้วนะวันนี้รายการของเราก็มาถึงนาทีสุดท้ายพอดีเนาะครับก็ขอการพระอาจารย์นะครับรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ออกรถออกชาติเลยนะครับเราก็ได้ประโยชน์จากการที่พระอาจารย์แนะนำเราในเกี่ยวกับการปฏิบัติยังไงสมาชิกใหม่
ที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะเขียนจดหมายมาถามพระอาจารย์ก็สามารถเขียนไว้ได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงท่านี้ก็ขอโอกาสให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ